ก็เดินขึ้นมาผมเดินขึ้นมาก็ได้ยินพี่พูดเกี่ยวกับขันห้าก็เลยเป็นเรื่องที่ผมก็อยากคือพี่เคยอธิบายมาแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจพี่นามก็ยังคือพี่บอกว่าขันห้าเมื่อเรามีรูปนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราตายก็รูปก็สลายไปเวทนาก็ไม่มีแล้วก็สัญญาก็ไม่มีแล้วก็ไอตัวสังขารก็ไม่มีแล้ววิญญาณก็ไม่มีหมดสลายหมดทีนี้ถ้าเราเกิดเราขึ้นไปนิพพานเราตายนะฮะรูปเราไม่มีแน่ละเวทนาก็ไม่มีแล้วก็สังขารรูปกรดหลงอารมณ์โลภโกรธหลงก็ไม่มีแต่ทำไมแล้วก็สัญญาไม่มีใช่ไหมฮะปิชานิพานหายหมดใช่ไหมพี่ครับมันอย่างนี้หมอไอ้คำว่าไม่มีเนี่ยผมหมายความว่าเวลาจิตเราใกล้ออกจากร่างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วรูปที่อาศัยอยู่เนี่ยมันไม่สามารถจะอาศัยมันได้เพื่อให้จิตเราสบายครับรูปไม่มีอารมณ์ที่มันเคยอาศัยร่างกายเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาอารมณ์ที่มีที่เกิดจากร่างกายที่เราเคยอาศัยเนี่ยมันจะทำให้จิตของเราสบายครับไม่มีหรอกครับไม่มีแม้จะสัญญาของร่างกายที่เราเคยจำนั่นได้จำพ่อจำแม่จำพี่จำน้องจำทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นสุขทุกข์ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตอนที่จิตเราออกจากร่างครับถูกไหมหมอครับครับเพราะตอนนั้นมันไม่มีอะไรที่มันเราจะต้องจับได้แล้วมันเหลือแต่ตัวเราล้วนๆแล้วผมจึงกล่าวว่าเวลานั้นไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารมันไม่มีอะไรที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้มันเหลือแต่จิตอย่างเดียวจิตกับกายคือขันธ์ห้าเนี่ยมันแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าไอ้จิตตัวนี้มันยังมีอุปทานหมอมันมีอุปทานนะแต่มันไม่ได้มีสัญญาของสังขารไม่มีอารมณ์ของจากสังขารนี้คือร่างกายนี้ไม่มีรูปที่เกี่ยวกับร่างกายนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสังขารคือร่างกายนี้ตอนที่ยังไม่ตายมาเกี่ยวข้องเลยตอนนั้นมันเว้งว่างอุปมาเหมือนหมอตื่นมาเช้าๆใหม่ๆเนี่ยหมอยังไม่มีเรื่องอะไรในหัวสมองหรือจิตของหมอจะต้องคิดอะไรเลยมันว่างเปล่าหมดถูกไหมหมอหมายถึงเราตายเข้าไปนิพพานแล้วใช่ไหมยังไม่ต้องเข้าหรอกครับเอาแค่จิตเริ่มออกจากร่างหมอครับผมพูดถึงตอนนี้จิตกำลังจะออกจากร่างนะหมอตอนนั้นเราไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจที่จะออกไอตอนออกที่เหลืออยู่คือเหลืออุปทานหรือไม่มีอุปทานเหลือตัณหาหรือว่าไม่มีตัณหาเหลือกิเลสหรือว่าไม่มีกิเลสเหลืออกุศลกรรมหรือว่าไม่มีอกุศลกรรมมันเหลือเท่านี้ที่อยู่ในจิตของเราครับนอกนั้นที่จิตเคยเนื่องกับร่างกายนี้ทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตอนจิตจะใกล้ออกจากร่างไอ้พวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยผมพูดอย่างนี้ครับผมหมายเอาว่าตอนที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันมีสภาพที่ไม่มีสิ่งนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหมายว่ามันเคยมีแต่ตอนนี้มันไม่มีถ้าพูดกันแบบว่าเราเคยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องแต่ตอนที่จิตก็ออกจากร่างพ่อแม่พี่น้องไม่มีกับเราตอนนี้เลยนะครับถูกไหมหมอนั้นไอ้การที่มีพ่อมีแม่ตอนนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสมบัติไม่มีอะไรมาผูกพันให้ใจเราต้องรู้สึกไปกับเขาด้วยแล้วเหลือเราแล้วรอดไม่รอดจะไปไหนหรือไม่ไปไหนก็แล้วแต่อุปทานที่เรามีครับครับอาจารย์ถูกไหมหมอนั้นสิ่งที่จะไปสวรรค์ก็ดีไปพรหมก็ดีไปนิพพานก็ดีไปนรกก็ดีไปเพราะว่า1มีอุปทานมากหรือว่าละอุปทานได้มาก2คือมีตัณหามากหรือว่าละตัณหาได้มากหรือว่ามีกิเลสมากละกิเลสได้มากมีอกุศลกรรมมากหรือว่าละอกุศลกรรมได้มากตรงนั้นเป็นเรื่องของจิตล้วนคือลุ่มจิตล้วนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับครับเข้าใจแล้วแต่จิตล้วนแล้วครับจิตที่มีสภาพที่มันจำกันมันมานี่แหละเอาละครับเอาถ้าเป็นเทวดาก็ยังมี
โลภโกรธหลงนี่ใช่ไหมฮะก็ถ้ามันไปสวรรค์แล้วยังมีอุปทานอยู่บ้างแต่มันไปสวรรค์ได้ถึงจะไปสวรรค์ได้ด้วยอาศัยจิตก่อนตายตอนนั้นก่อกุศลสักหน่อยแต่กิเลสตัณหามันก็ยังไม่ได้หมดแต่ผมบอกกับเขาว่าจิตเนี่ยถ้ามันกลับมาอีกถ้ามันกลับมาเป็นคนอีกครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ได้ใช้ของมันอีกแต่ถ้ามันไม่ได้กลับเป็นคนไปอยู่ที่อื่นไอ้จิตไอ้เรื่องราวต่างๆที่มันตอนเป็นคนมันก็ไม่ได้ใช้หมายความว่าเรื่องราวต่างๆที่เราเคยวุ่นวายตอนเป็นมนุษย์มีก็เหมือนไม่มีคือไม่มีประโยชน์ที่เอาไปใช้ที่ไหนถึงจิตจะมีสภาพที่จำอยู่แต่การจำอยู่ก็ไม่ได้ใช้มันตอนที่เราไปอยู่สวรรค์เราไม่ได้ใช้ความเกี่ยวข้องนะว่ามึงทะเลาะกูยังไงมึงจะด่ากูยังไงกูเจอร้อนกูต้องรู้สึกยังไงกูเจอหนาวรู้สึกยังไงบนนั้นไม่มีไม่มีแก่ไม่มีเหี่ยวไม่มีเรื่องปวดหัวปวดขาปวดท้องปวดอะไรไม่มีอาการเหล่านี้ที่เราจะต้องคอยจัดการกับมันเลยไม่มีเรื่องรบกวนอึดอัดบีบคั้นเราก็ไม่มีถูกไหมหมอครับไอ้สัญญาของจิตที่มันเคยตอบโต้กับอาการที่มันกระทบแบบเนี้ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนที่ยังไม่ตายมันไม่ได้ใช้บนสวรรค์แต่บนสวรรค์ครับใช้จิตของเราเองครับที่มันยังข้างค้างคากับความมีตัณหามีอุปทานมีอกุศลกรรมมีกิเลสแต่ว่าบนสวรรค์มันละอกุศลกรรมได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุทำให้เกิดอกุศลกรรมง่ายๆแต่มันมีได้เหมือนกันตอนไปปลายใกล้จะต้องเกิดจุติแต่ว่าเทวดาเนี่ยครับเขาก็กลับมองว่าเขามาจากไหนครอบครัวอยู่ที่ไหนบ้านรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรวยหรือจนเขารู้หมดเลยนั่นก็เมื่อจิตตอนนั้นมันระลึกได้ก็จริงหมอแต่มันไม่ได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นเมื่อตอนอยู่บนสวรรค์หมอเข้าใจตรงนี้ไหมครับจากนั้นแต่เรื่องราวของการบันทึกเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นมนุษย์มันไม่ได้หายแต่มันไม่ได้ใช้ผมใช้คำว่าที่มันไม่มีคือมันไม่มีโอกาสจะใช้ครับครับใช้งี้ดีกว่ามีสัญญาก็เหมือนไม่มีสัญญาเพราะไอ้สัญญาที่เคยใช้เป็นมนุษย์มันไม่มีโอกาสจะไปใช้บนสวรรค์ครับครับทีนี้ผมขอพูดคร่าวๆถ้าเราไปพระนิพพานเลยเนี่ยฮะหลวงพ่อก็ไปพระนิพพานฮะทีนี้เราเคยให้พวกเราเนี่ยที่เรียนมโนวิทีเนี่ยเราลองไปถามหลวงพ่อสิหลวงพ่อครับหลวงพ่อขาเนี่ยก่อนเนี่ยผมเป็นอะไรก่อนหลวงพ่อเขาก็ถามก็บอกเคยเป็นลูกเป็นหลานเป็นข้าราชการเลยทำไมหลวงพ่อจำได้ล่ะครับอ้าวหมอจิตมีสภาพจำถามต้องตอบได้ทันทีทันควันเพราะจิตมีสภาพจำแต่ว่าตอนท่านอยู่บนนั้นท่านไม่ได้ใช้อ่ะหมอแยกแยะตรงนี้ออกว่าคำว่าที่บอกมันไม่มีคือไม่มีประโยชน์ที่จะใช้แต่มันมีแต่มันเหมือนกับมันไม่มีเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ผมหมายความว่าอย่างนี้เข้าใจแล้วครับนั้นบนนิพพานก็เหมือนกันมันไม่มีประโยชน์ที่จะบอกว่าไอ้นี่ลูกกูจะไปยุ่งกับมันกูต้องไปผูกพันกับมันกูต้องไปทำอะไรกับมันทั้งหมดมันไม่ได้ใช้แบบสมัยเป็นมนุษย์ใช้เพียงแค่ว่าอ๋อนี่มันเคยเป็นลูกมันมีความผูกพันกับเราเคยเป็นพ่อมันจบแค่นี้แหละมันไม่อาจจะต่อเนื่องในการที่จะมาช่วยมาเกิดมาดูแลมาอะไรอ๋อมึงเป็นลูกกูเดี๋ยวมึงรอกูเดี๋ยวแป๊บเดียวกูจะลงไปเกิดครับตอนนี้ถ้าพูดอย่างนี้สังขารหลวงพ่อรู้ไหมพอจะมีว่าถ้าอย่างนั้นทั้งพี่พูดสัญญามีบนชั้นนิพพานสังขารก็ต้องมีสิครับใช่ไหมฮะมีสังขารก็เหมือนไม่มีสังขารเพราะว่าสังขารไม่ได้ยุ่งกับเรื่องกับโลกสังขารมีไว้เพื่อความเพลิดเพลินโดยธรรมคือสังขารหมายถึงโลภกับหลงใช่ไหมครับครับผมได้กล่าวว่าไอ้ที่มันเกาะอยู่กับจิตมันก็คือกิเลสไปด้วยตัณหาไปด้วยอุปทานไปด้วยอกุศลกรรมไปด้วยไอ้สี่ตัวมันไปด้วยแต่บางที่มันไม่ได้ใช้อกุศลกรรมมันใช้แค่กิเลสก็มีน้อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของจิตที่ในทางโลภโกรธหลงมันก็ไม่ได้ใช้อารมณ์เหล่านี้มามันใช้แค่ว่าตัณหาถูกไหมหมออุปทานกับตัณหานั้นเวลาทรงตัดเรื่องของคำว่าละซึ่งทรงให้ละตัณหาเพราะตัณหามันมีอยู่ทุกที่ในสวรรค์มีในพรหมโลกมีแต่กิเลสเนี่ยมันมีเฉพาะตอนเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานจึงมีกิเลสมีอุปทานมีตั้งแต่บน
สวรรค์ก็มีอุปทานพรหมโลกก็มีอุปทานถูกไหมหมอครับครับแต่ตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวที่ละเอียดกว่าตัวอุปทานเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ความทะเยอทะยานที่มองไปหาความสุขเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นสิ่งที่ตัวยึดแต่เป็นสิ่งที่เหมือนละเพ้อฝันว่ามันมีอยู่จริงมันยังไม่เกิดอุปทานอุปทานมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราได้เป็นสัมผัสมันแล้วแล้วพอใจเมื่อไรที่เราพอใจปุ๊บอุปทานยึดว่าดีๆปั๊บแต่ถ้าเราเขาพูดว่าอย่างเธอไม่เคยเห็นเลยว่าโอ้บนดวงดาวดวงหนึ่งมันมีความสิริวิไลมากเลยเครื่องบินของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นเรายังจะหมอจะอุปทานยึดถือว่ามันดีได้ยังไงเพราะเรายังไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยนั่งขับไอ้เครื่องบินแบบจานบินของมันเลยนะแต่ถ้าเราได้ไปอาศัยมันจริงๆได้ใช้จริงๆนั่นแหละอุปทานแต่ตอนที่เขาล่ำลือว่ามันมีจริงหมอมีตัณหาโอ้หมอมีความอยากที่จะทะเยอทะยานไปไอ้ดาวนั้นกูจะไปเกิดให้ได้กูจะไปขับจานบินนั้นตัวตัณหานะพุทธเจ้าจึงไม่ได้ทรงตรัสว่าเป็นตัวสำคัญที่สุดตัวสำคัญที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือตัวตัณหาเวลาทรงตรัสอุปทานออกมาเวลาที่ทรงจบบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณได้กล่าวกับพญามารเราสิ้นแล้วตัณหาไม่ได้ทรงตรัสว่าเราสิ้นแล้วอุปทานก็สรุปแล้วบนชนิพพานยังมีอุปทานแต่ไม่เอาใช่ไหมฮะไปกับผมไหมไม่มีครับครับไม่มีอุปทานไม่มีตัณหามีแค่จิตมีสภาพจำเฉยๆครับครับพระอาจารย์แล้วมีสัญญาไม่มีครับครับถ้ามีก็อยู่ไม่ได้ครับครับเข้าใจเพราะเรายึดไงครับครับเอายึดลูกกูเป็นทุกข์เธอจะอยู่ได้ไงเธอเป็นพ่อลูกกูเป็นทุกข์กูอยู่ไม่ได้แล้วล่ะนิพพงนิพพงเลยไปเลยโดดแล้วลงข้างล่างแล้วเข้าใจครับเข้าใจถูกไหมหมอนะครับครับไม่มีแล้วครับก็ไม่มีมีแต่จิตมีสภาพจำรู้รู้ก็สักแต่ว่ารู้แต่ไม่ได้ไปแสดงความรู้เหล่านี้ให้เกิดความรู้สึกอะไรให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาอุปทานอกุศลกรรมรู้มันไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่ามันรู้ครบแล้วว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเนื่องกันเลยมาแต่ก่อนเลยไม่มีเขาไม่ได้มีเราไม่มีสิ่งที่พัวพันกันมาไอ้สิ่งที่มันพัวพันกันมามันเป็นเพราะอำนาจ4ตัวนี่แหละมันเป็นมันปิดบังใจเราเราอยากเองเราอุปทานยึดถือเอาเองเรามีความรุ่มร้อนใจในสิ่งที่เราอยากได้เองเรามีความไม่ชอบใจในสิ่งอารมณ์โกรธเองเราทั้งหมดที่สร้างเรื่องราวแล้วพอเรื่องราวเรามาเป็นแบบนี้มันไปกระทบกับคนอื่นที่เขามีเหมือนเรามันก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นมันกลายเป็นอะไรต่อเนื่องเป็นกรรมถูกไหมหมอปฏิจจสมุปบาทมันเกิดแบบนี้หลังจากเกิดรูปเกิดสังขารเกิดทุกอย่างทุกอย่างมาตามมาสิ่งนี้คือตัวแสดงแล้วพอมาแสดงปั๊บมึงก็แสดงกูก็แสดงและต่างคนต่างจะไปไหนมึงยึดว่ากูเป็นผัวกูก็จะเป็นผัวมึงมึงยึดเป็นเมียกูมึงก็จะต้องเป็นเมียกูต่อไปชาติหน้ามึงก็กูก็ต้องมาเกิดร่วมกันเป็นว่าตัวเดียวสองหัวแต่สภาพของการเข้าถึงซึ่งความรู้ครบแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งนี้ไม่รู้รู้แต่สักแต่ว่ารู้เป็นอย่างนั้นหมอนะครับสักแต่ว่ารู้ไม่ใช่ไม่รู้นะแล้วมีตัวในตัวที่ห้าวิญญาณถ้าเราวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าเมื่อเราขึ้นพระนิพพานแล้วเรายังมีตัวรู้กับวิญญาณกับตัวเดียวกันใช่ไหมครับรู้กับวิญญาณเป็นตัวเดียวกันไหมไม่ใช่ตัวครับเพราะรู้มันลุ่มลึกอยู่ภายในลุ่มลึกอยู่ภายในจิตที่ในจิตมีวิญญาณวิญญาณเป็นเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องของรู้วิญญาณแสดงไปตามสภาพที่จิตกระทบรับรู้แล้วมันก็แสดงผลออกมาเป็นความรู้สึกยินดีพอใจแต่ว่ารู้เนี่ยมันลุ่มลึกอยู่ภายในมันรู้แจ้งชัดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่ระแคะระคายให้จิตเกิดความหวั่นไหวในสิ่งที่สัมผัสรู้มามันไม่เหมือนกับเวลาเราสัมผัสรู้อย่างเนี้ยแล้วเรารู้ไม่ครบมันคิดว่านี่คือมึงนี่คือกูขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บนะ
มันจะรู้ว่าสุขทุกข์มันยังไอ้นี่ไม่ทุกข์จริงไอ้นี่คือความสุขมันยังรู้ไม่ครบอ่ะต่างจิตมันเป็นเราเป็นอย่างเนี้ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บไอ้สิ่งที่การรับรู้มันมาเนี่ยมันจึงเกิดโทษได้เพราะว่ารู้ที่ลุ่มลึกอยู่ภายในจิตเนี่ยมันไม่ห้ามปรามเลยมันไม่ยับยั้งมันไม่แยกแยะมันบอกนี่มึงนี่กูเลยแต่ในสภาพของผู้รู้ที่แยกแยะออกมาได้แล้วจนแจ่มแจ้งหมายว่ารู้ครบแล้วนะหมออย่างพระอรหันต์ท่านรู้ครบเนี่ยพอรู้ครบปั๊บความรู้ก็ส่วนรู้จิตก็ส่วนจิตจิตมีการรับรู้คือวิญญาณจิตมีการคิดคุ้นคิดเป็นของจิตจิตมีสภาพจำเป็นของจิตจิตมีรูปในจิตก็เป็นของจิตจิตมีอารมณ์ก็เป็นเรื่องของจิตเพราะจิตมีสภาพจำสิ่งนี้มันไม่ได้สามารถจะทำลายความจำของจิตให้หมดสิ้นไปเหมือนล้างเหลือแต่ความว่างเปล่าเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตรู้เนี่ยเป็นตัวกำกับรู้คือเราผู้รู้ผู้ตื่นผู้ที่มีใจเศร้าหมองกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเราเลยในเมื่อจิตมันถูกยกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วมันเสวยผลที่มันไม่มีอะไรกระทบให้จิตต้องวุ่นวายรุ่มร้อนจิตใจมันละไปแล้วใช่ไหมล่ะมันไปอยู่ที่สบายพออยู่ที่สบายปั๊บไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันเคยมีมันจะหายไปมันก็คงอยู่อย่างนั้นแต่มันไม่จำเป็นต้องใช้อะไรกับสิ่งที่เคยมีอยู่ความรู้ที่รู้ในจิตที่มีวิญญาณรับรู้ในสภาพของความบริสุทธิ์ของนิพพานจิตที่รับรู้ถึงความสุขที่เป็นบรมสุขในนิพพานนั่นคือรู้ใช้เต็มแต่ความที่ตัวจิตมันยังมีตัวรับรู้มันจึงได้ใช้คำว่าเสวยบรมสุขจึงเกิดขึ้นว่านิพพานปรมังสุขขังหมอมีนิพพานปรมังสุญญังเพราะว่ารู้เนี่ยตั้งอยู่ในความเว้งว้างไม่ได้มีอะไรสิ่งที่ต้องอาศัยการกระทบจึงปราศจากการรับรู้สิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องรับรู้หมายความว่าเป็นนิพพานนังปรมังสุญญังที่นี่เป็นที่ที่ว่างว่างจากสิ่งที่เราจะต้องไปกระทบไม่กระทบไม่เกิดกิเลสไม่กระทบไม่เกิดตัณหาไม่กระทบเกิดอกุศลกรรมไม่เกิดเลยพร้อมกับรู้ครบแล้วรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เคยเผาผลาญจิตใจของเราเพราะเราเคยยึดว่ามันมีอยู่จริงมันเป็นของเรามันเป็นของเขาแต่ตอนที่มาตกอยู่ในสภาพที่จิตตั้งอยู่บนแดนนิพพานปั๊บมันได้ทั้งสองอย่างอย่างหนึ่งคือเป็นนิพพานปรมังสุญญังก็ได้นิพพานนังปรมังสุขขังก็ได้มันได้ทั้งสองแบบมันไม่ได้เป็นแบบใดแบบหนึ่งเฉพาะเพราะว่าเมื่อใดที่เราต้องการจะมีสภาพใช้จิตในการที่เกิดวิญญาณคือเครื่องรับรู้มันก็เกิดปรมังสุขถูกไหมหมออ้าวหมอใช้หนอจะไปกราบพระถ้าหมอไม่เห็นพระรูปผสมของพระองค์เป็นพระวิสุทธิเทพหนอจะกราบอะไรแล้วถ้าหมอตั้งใจกราบจะกราบหมอไม่มีอะไรจะไปกราบหมอจะกราบยังไงสองสิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณคือการรับรู้อาศัยรูปของจิตเป็นตัวแสดงอาศัยอารมณ์ที่มีความเบิกบานเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างท่านกับเราถูกไหมหมออาศัยสิ่งที่เป็นความจำว่าเราจำได้ว่าตอนนี้เราไม่ได้มีความคิดยึดมั่นหมายมั่นอะไรเมื่อเราไปอุบัติเกิดขึ้นบนแดนนิพพานใหม่ๆสิ่งที่จําได้โลกมนุษย์เราก็จําได้เคยเป็นอะไรเคยตายยังไงเคยตกนรกเท่าไหร่มันรู้หมดแหละแต่ตรงนี้เราไม่ได้ใช้เราใช้แต่ว่าเรากําลังจําได้ว่าพื้นที่ที่นี่ดินแดนตรงนี้เป็นดินแดนที่เป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อใดที่เราไม่ต้องการจะเอาจิตเพื่อการรับรู้อะไรเลยตอนนั้นก็เป็นนิพพานนังปรมังสุญญังมันเป็นสภาพของเราที่ว่างเปล่าจากสิ่งที่ต้องรับรู้ว่างอะไรเพราะสิ่งที่รับรู้เราไม่ต้องแสดงออกมาให้เกิดการแสดงรูปไม่ต้องเกิดการแสดงอารมณ์ไม่ต้องเกิดแสดงสัญญาไม่ต้องเกิดแสดงสังขารไม่ต้องเกิดการแสดงวิญญาณก็ได้มันก็ได้ถ้าจะเอาความหมายอย่างนี้ก็ได้หรือจะแปลแบบคนที่เขาอยู่เราอย่าเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราสูญจากอะไรก็สูญจากความโลภโกรธหลงแต่ว่านิพพานนังสูญยังมันมีกับพระอรหันต์ผู้ยังไม่ตายนิพพานนังปรมังสุขขังมันยังไม่เกิดก็เพราะว่ามันยังไม่ได้เอาจิตไปเสวยณดินแดนนิพพานเราพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังแบกสังขารอยู่เนี่ยจะบอกว่าสุขที่สุดเนี่ยมันยังไม่ได้มันเป็นความสุขที่ปราศจากทุกข์ได้
เพราะว่าสติมันมีความกระจ่างสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องที่เห็นอยู่ครบถ้วนว่ามาจากไหนเป็นอะไรนี่เกิดจากอะไรนี่กูหรือมึงหรือไม่ใช่มึงไม่ใช่กูมันแจ้งอย่างนี้มันจึงไม่เล่าร้อนไม่กระสับกระส่ายเหมือนกับว่ามันเป็นความสงบแล้วกล่าวว่ามันคือความสงบที่เป็นความสุขอย่างยิ่งที่หาได้ยากในโลกเพราะมันไม่มีจิตกระเพื่อมไปกับสิ่งที่กระทบไม่ว่าจะถูกยั่วยวนในความโลภโกรธหลงยังไงก็ตามทีสิ่งนี้ไม่เกิดกามราคะปฏิฆะทุกอย่างไม่มีมานะถือตัวถือตนไม่มีไม่ติดเกาะฟุ้งซ่านในบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีเรื่องที่มองว่าอะไรยังมีความสุขอีกอะไรเป็นมึงเป็นกูอีกอวิชชาไม่ปรากฏมีความปรารถนาใดๆในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่อยากได้หมดโดยสิ้นเชิงนั้นการอยู่ของท่านที่ยังมีสังขารอยู่เขาเรียกว่านิพพานังปรมังสูญยังมันสูญแล้วจากสิ่งที่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนจากสิ่งเหล่านี้คือกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมแต่ไม่เป็นปรมังสุขขังยังไม่ได้เสวยนั้นไม่มีพระอรหันต์องค์ใดที่อยากจะอยู่กับมันแม้แต่สักวินาทีเดียวเพราะกูอยากไปเสวยหมอมันยังเจ็บมันยังวุ่นวายมันยังอึดอัดมันยังรับเรื่องรู้สิ่งต่างๆที่มันอยู่กับอำนาจกิเลสของคนน่ะมันมีแบบนี้มันคอยเหมือนกับเราอยู่ในหมอกควันดำๆซึ่งเราก็หลุดลอยออกไปจากนี้ก็ได้แต่ว่ามันไปไม่ได้เขาหินถ่วงไว้ก็สรุปแล้วพี่ครับถ้าพวกสุขวิสโกนี่ก็สู้พวกที่มีฤทธิ์คือมโนยิทธิอันนี้อ๋อสู้มันไม่ได้แน่เพราะว่าท่านยังมีแวบแวบไปเสวยไงครับอ๋อเข้าใจยังหมอก็แวบได้ไงครับเข้าใจยังผมแวบไม่ได้ผมสุขะจะมีหลวงพ่อหลวงพ่อเคยพูดคำหนึ่งครับเราคือจิตครับเราคือจิตถูกครับเพราะคำว่าเราคือจิตมันเป็นสิ่งที่คนทั่วๆไปเข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าพูดว่าเราคือผู้รู้คนเหล่านี้โง่ตายหาเลยเข้าใจครับเข้าใจคือการพูดบางทีเราเอาสิ่งที่รู้ลุ่มลึกอยู่เรื่องของเราคนเดียวเพื่อได้เป็นปฏิเวทเป็นสิ่งที่ยากที่คนอื่นจะสามารถเข้าใจได้ในสิ่งที่เราพูดอย่างผมพูดอย่างเนี้ยพวกนี้ก็งงเป็นไก่ตาแตกว่าอะไรถูกไหมหมอครับเพราะว่าเขายังไม่ได้แยกแยะรับรู้ในสิ่งที่เขาสัมผัสมาก่อนไอ้ผมก็พูดเป็นเขาเรียกมันเป็นผลของปฏิเวทก็แยกให้ฟังมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันพูดได้จะพูดได้ยากกว่านี้ก็ได้แต่เธอคงจะงงกว่านี้มากเลยเอาแค่งงน้อยๆก็พอได้แต่การพูดปฏิเวทคนทั่วๆไปเอาเหล่านั้นท่านผมพูดอย่างนี้ไปสอนคนเหล่านี้ก็ไม่ต้องได้อะไรกันฉิบเธอคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วตัวลมกูอยู่ตรงไหนวะแต่ว่าเราเป็นจิตกับกายมันก็ยังพอหาง่ายเลยมาแล้วเพราะว่าคนทั่วไปเข้าใจว่าเราคือจิตเราคือที่สมณกายมันง่ายกับการที่จะแยกกายกับจิตกายกับจิตออกจากกันได้มันง่ายกับการละแต่ถ้ากายจิตรู้มีเจตสิกเธอตายเธอปวดหัวตายเธอมานั่งแยกอย่างนี้เธอไม่ได้ไปสวรรค์หรอกไปนรกอย่างใจก็ชอบแยกไม่ได้ไปไหนหรอกเป็นอย่างนั้นเพราะเราเอาเกินกำลังเราไปไงทีนี้ไม่ต้องไปรู้เรารู้ตอนจบก็แล้วกันจบมารู้เองเนี่ยก็มีถามอีกเรื่องได้ไหมครับหลายๆเรื่องก็ได้ครับคือที่หลวงพ่อพูดเสมอว่าหรือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดว่าเธอนะการปฏิบัติเนี่ยมรรค8เดินสายกลางนะอย่าเข้มนักอย่าหย่อนนักต้องไปให้โปร่งๆแต่เมื่อเรามาพิจารณาอริยสัจ4แล้วเนี่ยคือมีทุกข์เหตุถึงทุกข์แล้วก็นิโรธแล้วก็มรรคการปฏิบัติถึงพระนิพพานแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยว่าในอริยสัจ4ว่าการเดินสายกลางอยู่ในนั่นอยู่ตรงไหนครับมีไหมครับพี่ครับอยากทราบ
พูดไว้ในอริยสัจ4ไม่มีเลยต้องตรัสไว้ในพระอภิธรรมมีครับโอ้ครับมีคำว่าสายกลางเนี่ยคนเขาแปลอธิบายเรื่องแบบนี้ไปในทางทิศทางที่เขาพอเข้าใจกันเนี่ยมันมีตั้งแต่ความเข้าใจอย่างหยาบอย่างกลางก็อย่างละเอียดมันจะพูดมุมไหนก็ได้ในการที่จะบอกว่านี่คือสายกลางคนชาวบ้านธรรมดาก็พูดสายกลางก็เป็นพระเถระเถเรก็พูดสายกลางเป็นใครก็เข้าใจว่าสายกลางเป็นอย่างเขาเข้าใจตามที่เขาเข้าใจว่าสายกลางมันควรเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปก็เนี่ยสายกลางถูกไหมหมอครับแต่ในคำว่าสายกลางเนี่ยมันไม่อาจจะเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นตัวชี้ขาดว่านี่คือสายกลางของคนทุกๆคนสายกลางมันเป็นของเฉพาะแต่ละคนแต่ในแต่ละคนต้องเดินไปในทางเดียวกันคือต้องสำรวมในอินทรีย์สังวรของจิตของเธอในเบื้องต้นต้องสำรวมในศีลถูกไหมหมอในจรณะ15เนี่ยคือสิ่งที่เป็นเครื่องบำบัดจิตใจของตนในเบื้องต้นให้คงที่เพื่อการอะไรเพื่อการจะเห็นว่าในการที่จะเดินต่อไปคือก้าวเดินต่อไปในสายกลางของคุณมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราไม่เดินในจรณะ15ให้ครบถ้วนคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะเห็นสายกลางของคุณได้เลยนั้นคำว่าสายกลางในการปฏิบัติตามสายกลางพระเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าเราจะต้องมีจรณะ15ครบมีบารมี10ครบมีพรหมวิหาร4ครบมีอิทธิบาท4ครบนั่นคือฐานเลยนะมันเป็นฐานรองรับจิตของคุณก่อนที่จะเดินเข้าหาอริยสัจก่อนที่คุณจะรู้ว่าการที่คุณจะแยกแยะความหนักเกินไปคือความตั้งใจเกินไปคือความตั้งใจเกินไปถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ของการเข้าสู่การปฏิบัติถ้าเอาเรื่องของศีลก็เป็นการหนักเกินไปในศีลคือว่าเราตั้งใจที่จะระวังจนเกินไปที่ไม่ได้มองกฎของความเป็นธรรมดานี่คืออัตถกิริมฐานุโยคหรือว่าปล่อยใจจนเกินไปไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่างเธอกินอาหารเนี่ยเธอบอกเธอรักษาศีล8บ่าย2โมงปั๊บเธอบอก2โมง10ไม่เป็นไร2โมง15ไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกกามสุขคำว่าเราจิตสุขจิตว่าเราจะต้องกินถ้าเราไม่กินเดี๋ยวเราเป็นทุกข์กามสุขาลิกานุโยคอ่ะมันเกิดอย่างนี้นั้นในสิกขาบทในการรักษาศีลมันจะอยู่ในว่าอะไรก็ตามที่หากมันเกินไปคือเราตั้งใจเกินไปจนขาดการระมัดระวังในข้อวัดปฏิบัติว่ามันยังมีอื่นอีกเช่นกฎของธรรมดาจะต้องคิดพิจารณาควบไปด้วยแต่พอเริ่มที่จะกินเกินเวลาปั๊บเธอก็ต้องมองว่านี่มันเกินพอดีแค่บ่ายสองนี่คือมากแล้วนะมากนะนะปกติฉันเคยปฏิบัติเที่ยงเป๊ะวินาทีเดียวฉันก็ไม่เกินแล้วนะไม่กินฉันก็ไม่กินเลยนะจะว่ามากไหมก็มันก็เป็นอัตถกิริมฐานุโยคเหมือนกันเพราะตั้งใจเกินไปเหมือนกันแต่ว่าเราก็ย่อหย่อนไม่ได้เพราะเรากลัวเราจิตสุขถ้าเราหย่อนไปพอนี้ปั๊บเกินแล้วอยากกินอีกหน่อยแล้วเกินแล้วก็กินเกินแล้วก็กินเพราะเรารู้ว่าไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับครับไอ้ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นการประสุขาริกานุโยคไม่ใช่สายกลางสายกลางจึงต้องเดินไปด้วยความมีปัญญามีอินทรีย์5มีพละ5มีจรณะ15มีทุกอย่างที่จะคอยให้เราอยู่ในเส้นทางที่เป็นสายกลางได้ไม่งั้นสายกลางมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากว่าฐานของการปฏิบัติมันขาดซึ่งวัดปฏิบัติเหล่านี้จนสิ้นไปซะอย่างใดอย่างหนึ่งตามตำรานะหมอมันเป็นอย่างนั้นและการลงมือปฏิบัติมันก็เข้าเกณฑ์แบบนี้เหมือนกันถ้าเราไม่ลงแบบลายในทางเดินแบบนี้ปั๊บเนี่ยจุดที่เราจะเริ่มหนักเกินไปมีเราเคยผมเคยเป็นมาก่อนอัตถกิริมฐานุโยคเนี่ยมีแน่เพราะว่าเราอยากดีพอเราอยากดีปั๊บเราลืมกฎของธรรมดาเอาแต่ดีอัตถกิริมฐานุโยคไม่ได้จิตสุขเลยอาหารไม่สนใจนอนไม่สนใจอะไรไม่สนใจความสุขใดๆไม่ต้องการที่อยู่อาศัยสบายไม่เอาหมดอิเลกเคขะอยู่ได้
กินมื้อเดียวอยู่ได้กินเฉพาะข้างหน้าไม่สนใจอะไรเลยก็ได้อะไรที่มันทำให้เราละความสุขได้เอาหมดมันก็เลยเดินไปในทางที่อัตถกิลมัฏฐานุโยคคือตั้งใจเกินไปแต่ในขอบเขตที่ว่ากินมันกินได้ไม่จำเป็นจะต้องกินเฉพาะข้างหน้าก็ได้กินทั่วๆไปก็ได้กินก็ตายหาไม่กินก็ตายหากินมันแค่ร่างกายพอพยุงสังขารไม่เสียแทงก็พอได้นี่ก็เป็นมัชฌิมาปฏิบัติถูกไหมหมอแต่ถ้ากินเราไม่พิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาเป็นกามสุขาลิกานุโยคทันทีเพราะว่าอะไรเราติดความสุขจากการกินนั้นในคำว่าสุขถ้าติดสุขนิดนึงติดสุขหน่อยติดสุขเพราะเรื่องนั้นติดสุขเพราะเรื่องนี้เราจะอ้างไอ้นู่นไอ้นี่อ้างไม่ได้เรารู้ตัวว่าสิ่งนั้นทำให้เราเป็นสุขแต่เราละเมิดเกินในสิ่งที่เป็นข้อวัดปฏิบัติอย่างพระถ้าคุณไม่ฉันอาหารแล้วไม่พิจารณาคุณละเมิดคำสั่งของพระพุทธเจ้าเป็นกามสุขาลิกานุโยคถ้ากินแบบไม่สนใจเลยอะไรอะไรแค่ขากิน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 แบบคนเคร่งอ่ะเนื้อสัตว์ไม่กินกินแต่เจกินแต่ผักสนองนั้นแหละกินมื้อเดียวกินเฉพาะข้างหน้ากินคำเดียวเลิกสองคำไม่กินอะไรสนองเนี่ยไอ้นี่เป็นอัตถกิลมัฏฐานุโยคคือมันเกินความจำเป็นของการดำรงอยู่ของขันห้ามันแยกอย่างนี้นั้นระหว่างสายกลางไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือการใคร่ควรพิจารณาเพื่อเข้าถึงมรรคผลในอริยสัจ4ก็ต้องเดินให้ตรงแบบสายกลางเพราะว่าถ้ามันจะเดินได้จริงมันจะต้องควบคู่กับจรณะ15มาดีแล้วคือมีทั้งการสำรวมในอินทรีย์สังวรดีแล้วมีทั้งการสำรวมในศีลดีแล้วมีความประพฤติตนที่เหมาะสมในการในการปฏิบัติสมควรดีแล้วมีหิริมีโอสตปะดีแล้วมีสัจจะมุ่งมั่นดีแล้วมีการเข้าฌาน1 2 3 4มีวิริยะความเพียรมีอดทนมีโสระจะรู้จักข่มใจตัวเองดีแล้วทั้งหมดเหล่านี้คือฐานถูกไหมหมอฐานที่ทำอะไรทำให้เราเกิดการสำรวมพอสำรวมปุ๊บสิ่งที่ตามมามันก็เกิดสติปัญญาอะไรที่เกินไปกว่าขอบเขตที่ทรงตรัสไว้ก็ยั้งไม่ทำอะไรที่มันเกินไม่ว่าเราอยากได้ดีเกินความจริงที่มันจะต้องเป็นไปเราก็ไม่ทำแต่ถ้ามันไม่มีฐานพวกนี้เป็นตัวหล่อเลี้ยงจิตใจเราไว้นะสติปัญญามันจะมาจากไหนมันเธอมีใจรักษาศีล5ข้อแต่เธอไม่ทำสมาธิเธอจะปัญญามาจากไหนเพื่อระงับความฟุ้งซ่านเมื่อเธอไปโดนสัตว์ตายเธอก็ต้องอดควรว่ากูไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยกูบาปแล้วกูตกนรกแล้วกูผิดศีลข้อนี้แล้วถูกไหมล่ะนี่เป็นเพราะว่าในจรณะ15เกี่ยวเนื่องกับสมาธิเธอไม่ได้ทำเธอไม่มีความละอายถึงเธอมีความละอายมีหิริมีโอตปะเกรงกลัวแล้วไม่ทำบาปฉันไม่ทำแล้วฉันก็ตั้งใจจะระวังและอดทนอดกลั้นข่มใจว่าอ๋อกูไม่ตบมึงละไม่เอาละมีการสำรวมตาหูคอยต้องมองว่าเราจะเดินจะพลาดจะหยิบจะแตะยังไงแล้วก็สำรวมดีแล้วนะไม่ให้ไปโดนด้วยความพังเผลอแต่ถ้ามันโดนโดยไม่เจตนาปุ๊บไปโดนมันโอ้ตายห่าแล้ววะถ้าเราขาดอีกข้อสมาธิตัวปัญญาที่จะระงับความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นในการไปโดนมันตายโดยไม่มีเจตนาทั้งที่จรณะ15ทุกข้อมาหมดแล้วเหลือสมาธิฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ไม่ได้ทำเสร็จตรงที่มันมีนิวรณ์ฟุ้งซ่านศีลของคุณให้ตั้งใจรักษายังไงก็ไม่เข้าถึงศีลเนี่ยหมอนั้นไอการตั้งใจมากๆในการระวังมากๆและจรณะ15มันไม่ครบก็ทำให้ศีลของคุณกลายเป็นอัตถกิลมัฏฐานุโยคคุณไม่เดินสายกลางถูกไหมหมอแต่ความคิดของผมจะถามพี่ว่าผมจะถูกหรือผิดตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยผมเข้าใจพอมาถึงตัวสัมมาสังกัปโปเนี่ยมันมีอยู่3ตัวนะครับว่าเราดำริที่จะเอาออกจากกามดำริที่จะไม่มีโทสะดำริที่จะไม่เบียดเบียนทีนี้ผมมาคิดดูว่าดำริที่จะออกจากกามเนี่ยเฮ้ยตัวนี้สงสัยถ้าเราออกจากกามได้หมายความว่าเรามีความใคร่ที่ขี้เกียจเลยทำนองเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติให้ดีจนกระทั่งเป็นสายกลาง
แต่ถ้าเราดำริที่จะไม่ออกจากโทสะเราก็คงจะทำเครียดไปมากแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สัมมาสังกัปโปเนี่ยเป็นทางที่จะชี้ท่องออกเป็นเดินสายกลางใช่ไหมครับก็มันก็ยังไม่ครบหมอมันเป็นแค่การระวังมันเป็นการระวังนั่นในการระวังมันมีทั้งระวังมากเกินไปเป็นอัตถกิริมถานุโยคก็ได้หรือว่าปล่อยใจเกินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นกามสุขานิการุโยคก็ได้มันยังไม่เป็นกลางแท้ๆหรอกหมอยังไม่แท้เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นข้อวัดปฏิบัติอันไหนๆจะเป็นเรื่องตั้งแต่ทานการให้การรักษาศีลการเจริญภาวนาทั้งหมดนี้นะมันคือมรรคที่เธอจะต้องเดินเข้าหาผลถูกไหมล่ะไอ้สามอย่างคือทานศีลภาวนาเนี่ยถ้ามันไม่มีจรณะคือการสำรวมในข้อวัดปฏิบัติที่ประคองจิตของเธอให้มีกำลังเพียงพอไม่มีอินทรีย์สังวรไม่มีการภาระที่จะทำให้เกิดกำลังที่จะทำมันต่อไปไอ้อาการของการรักให้ทานเธอก็มีสิทธิ์ที่จะให้ทานจนเป็นอัตถกิริมถานุโยคก็ได้อย่างเช่นว่าเธอทำเกินกำลังเธอทำความตั้งใจของเธอมากจนเธอไม่มองว่าของเธอเนี่ยมันเกินแล้วเธอกำลังเป็นหนี้มากเกินไปแล้วเธอกำลังบีบคั้นคนใกล้ตัวเธอไปแล้วเธอกำลังไม่จิตใจของเธอไม่มีความสุขกับการทำทานแล้วกำลังเครียดกำลังวิตกกังวลกับการที่จะทำทานแล้วนี่คืออัตถกิริมถานุโยคถูกไหมหมอครับส่วนเวลาจะให้ทำทานโอ้ช่างเธอวะไม่เป็นไรวะเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ไม่ต้องรีบพรุ่งนี้ก็ได้ตอนนี้รถมันติดไว้วันหน้าก็ได้จิตความสบายจิตกลัวอุปสรรคมันผิดกระทั่งสัจจะก็ไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งเห็นไหมล่ะขันติอดทนต่อการที่จะเพียรทำก็ไม่มีมีน้อยมีอ่อนนั่นไอตัวบารมี10ก็ดีสังโยชน์บารมี10ก็ดีพรหมวิหาร4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีจรณะ15ก็ดีมันต้องพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแหละน่าจะพร่องทุกข้อก็ได้มันจึงทำให้ไอ้ความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วเดี๋ยวเราไปทำก็ได้ถึงเวลาจะไปมันวันนี้มันไม่สะดวกรถลามันไม่ดีไม่อยากไปรถแบบประเภทนี้รถเมล์รถอะไรก็โอ้โหนั่งเจ็บก้นเดี๋ยวรอแท็กซี่ตอนนี้แท็กซี่ไม่มีเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้แล้วกันเผื่อไปแท็กซี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยไอ้นี่มันจิตสุขเพราะจิตสุขเขาก็เรียกว่ากามสุขขาลิกานุโยคทานเนี่ยมันเลยไม่ได้เป็นมัชฌิมาปฏิบัติถูกไหมหมอครับเพราะว่ามันปล่อยสัจจะปล่อยความอดทนปล่อยความเพียรปล่อยให้เวลาเกินไปปล่อยกระทั่งประมาทว่าชีวิตจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้มันปล่อยปัญญาเกินไปมันปล่อยทั้งหมดอ่ะไอ้คนก็ตั้งใจก็ตั้งท่าซะโอ้โหเอาซะจริงเป็นจริงเป็นจังไม่ได้สัจจะตั้งไว้เงินต้องเท่านั้นกูต้องเท่านี้กูไม่มีต้องไปยืมเดี๋ยวนี้ไอ้ผลของการให้มันควรเป็นสุขไม่ใช่บีบคนหัวจะบานถูกไหมล่ะไอ้อาการแบบที่มันเคร่งเครียดอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะตั้งด้วยอะไรมันจะเป็นเหตุบังคับตัวเองมาแหละนั่นเขาเรียกว่าตั้งใจเกินไปมันเป็นอัตถกิริมถานุโยคมันก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิบัติผลของการให้ทานมันก็ไม่ได้เป็นผลที่เป็นสุขจริงๆแต่มันจะมาสุขได้ตอนที่กูทำได้แล้วแต่การทำแบบนี้ถ้ามันทำบ่อยๆเข้ามันสนุกหรือกับคนที่เขาทำด้วยความไม่ใช่ว่าไม่ทำตั้งใจทำแต่เขาคิดพิจารณาตามการเวลาเหมาะสมก็ยังยอมเลยยอมรับกฎธรรมดาตอนนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ฝืนตอนนี้มันไม่สะดวกไม่สะดวกก็ไม่ฝืนเดี๋ยวอีกนิดก็ได้อีกชั่วโมงก็ได้อีกสักครึ่งวันก็ได้เราไม่ได้ทิ้งเวลาแบบกูไม่เอาแล้วเว้ยติดแบบนี้เดี๋ยวรอกันเดือนหน้าแล้วกูก็ทำก็แล้วกันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันต่อสู้กับอุปสรรคแต่ในความเป็นอุปสรรคก็มีปัญญาถูกไหมปัญญาอะไรยอมรับกฎของธรรมดาสมาธิมันจึงช่วยให้เราเนี่ยมีปัญญานั้นในจรณะ15ถ้าเราทำทานโดยไม่มีสมาธิทานของคุณถ้าตั้งใจเกินไปก็เป็นอัตถกิริมถานุโยคถ้าทานของคุณไม่มีจรณะ15ทานของคุณมาเจออุปสรรคนิดอุปสรรคหน่อยจิตสุขก็เลิกพักไว้ก่อนเป็นกามสุขานิการุโยค
ูกไหมหมอนั้นทานศีลภาวนาทั้งหมดอ่ะโดยสรุปแล้วในความดีที่ต้องทำเธอจะต้องสำรวมจิตของเธอให้อยู่ในจรณะ15เป็นหลักปฏิบัติพ่อสอนมานานแล้วนะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือฉันไม่ก็อยากจะกล่าวเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หนักเราเคยฟังเพราะว่าเราเป็นพระพระมันไม่เหมือนคารวาสคารวาสเขาไม่มีเรื่องหนักเขาไม่ได้มีเรื่องเบาใจเรื่องเขามันหนักทั้งชีวิตอ่ะการทำมาหากินก็หนักเรื่องอารมณ์ที่ต้องต่อต้านก็หนักถึงมาละแล้วถ้ามันหนักในการปฏิบัติแบบเนี้ยมันไม่คือมันไม่เหมาะสมกับการที่เราอยู่ในเพศของคารวาสแต่ในความเป็นพระไม่มีแบบนี้ไม่ได้เลยไม่มีก็ไม่มีวันที่จะสามารถดำรงการปฏิบัติให้ถึงผลได้นั้นท่านหลวงพ่อจึงสอนว่าท่านจะต้องมีบารมี10ต้องศึกษาต้องปฏิบัติในบารมี10ท่านต้องมีอิทธิบาท4ต้องมีพรหมวิหาร4ต้องมีจรณะ15สิ่งเหล่านี้ท่านต้องรู้และก็ต้องปฏิบัติให้ครบขาดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวอีกประการนึงท่านจะต้องศึกษาในสังโยชน์ทำความเข้าใจให้แตกฉานในสังโยชน์มันจะต้องเดินคู่กันไปทั้งฝ่ายหนึ่งคือกำลังฝ่ายหนึ่งคือด้านที่ต้องเอามาเพื่อตีให้แตกทำลายให้มันขาดจะบั้นไปเพศของพระนะมันเดินแบบนี้แต่เพศของเธอเนี่ยมันไม่ต้องถึงขั้นเอาจรณะ15เป็นจริงเป็นจังเอาขอให้รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรพอมันเกิดสิ่งที่มันมากเกินไปแล้วก็ทราบว่าเรากำลังทุกข์เดือดร้อนถ้าเรามีนิสัยแบบหัวชนขวาตายเป็นตายยังไงเป็นการกูจะต้องอย่างนั้นกูจะต้องอย่างนี้คือทำแบบนี้มันข้อดีก็คือว่าเราเข้มแข็งเรากล้าเราไม่เกรงกลัวความตายไม่เกรงกลัวอุปสรรคอะไรวิสัยแบบนี้มันเป็นวิสัยของคนที่เขาบำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์ซึ่งเอามาใช้มันไม่ถือเป็นอัตถกิลมัฏฐานุโยคเพราะว่ามันเป็นกำลังปกติของพระโพธิสัตว์ที่ต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะกล่าวว่าเรากำลังเป็นสาวกกำลังแบบนี้มันเกินพอดีนี่มันเป็นอย่างนี้หมอครับเข้าใจถูกไหมครับครับครับนั้นสาวกถ้าเรากล่าวว่าเราเป็นสาวกเราก็ต้องปฏิบัติให้มันพอสบายใจมันพอเหมาะควรมาใช้สติปัญญาให้ครบถ้วนรู้จักการยอมรับกฎของธรรมดาแต่พระโพธิสัตว์เรื่องของกฎธรรมดารู้แต่ยังไม่คิดจะละไม่ใช่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแต่กำลังใจเหนือกว่าการที่จะมาสนใจเรื่องกฎของธรรมดาแค่นี้ที่ในพระโพธิสัตว์ยังไม่อยากจะละมันแต่เมื่อไรที่พระโพธิสัตว์หันมายอมรับกฎของธรรมดาปั๊บพระโพธิสัตว์ก็จบไม่ลาก็ทำจนถึงที่สุดก็ต้องจบแบบด้วยการยอมรับกฎของธรรมดาจนได้ใช่ไหมหมอครับนี่ระหว่างคนทำอะไรเราจะไปบอกว่าไอ้ไม่น่าจะไอ้ไม่น่าจะก็ต้องบอกว่าเขาเป็นพระโพธิสัตว์ไหมแต่พอเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยุส่งไปเลยไปตายหาในสนามรบไปเลยมันจะรู้ว่าเป็นยังไงโง่ๆมันเป็นยังไงไม่ต้องไปเตือนไม่ต้องไปสอนแต่ถ้าสาวกมันต้องเตือนต้องสอนเพราะว่าสาวกแปลว่าผู้ปฏิบัติตามถูกไหมล่ะเขาเตือนแล้วเขาสอนแล้วเราต้องปฏิบัติตามจึงได้ชื่อว่าสาวกเราจะมีนิสัยยังไงเราก็ต้องลดนิสัยเราเราจะเป็นคนยังไงเราก็ต้องยอมรับกฎธรรมดาเพราะว่าการเป็นสาวกพระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวคือให้ยอมรับกฎของธรรมดาไม่ว่าโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็ข้อเดียวกันคือการยอมรับกฎของธรรมดาเพียงแต่การเห็นกฎของธรรมดาหยาบกลางหรือว่าละเอียดมันก็ตกอยู่แค่นี้สาวกนะมันก็ต้องลงตรงนี้นั้นช่วงก่อนๆที่ฉันปฏิบัติอยู่ฉันเอาอารมณ์ของพระโพธิสัตว์ใช้คือไม่ยอมรับกฎธรรมดาเลยเมื่อเลยเรากลายเป็นคนที่ตั้งใจเอาดีจนกลายเป็นอัตถกิลมัฏฐานุโยคไปเป็นอย่างนี้หมอพอผมลากิจของพระโพธิสัตว์ปั๊บมันเริ่มหันกลับมายอมรับกฎของธรรมดา
ก็เริ่มวางแล้วเริ่มหย่อนตัวเองเริ่มผ่อนตัวเองให้มันเป็นสายกลางนะครับอันนี้นะหมอแล้วว่าพูดคำว่าสายกลางมันจะเป็นของที่แล้วแต่ใครจะตีความผมก็ตีความไปตามที่พระท่านว่ามาอย่างเงี้ยเพราะนี่พระก็ต้องว่าตามพระนั่นเองถูกไหมหมอครับผมถามต่อได้ไหมครับครับได้ตลอดเลยครับ คือพระที่เราปฏิบัติกันเนี่ยบางท่านก็เป็นพระโสดาบันสกิทาคามีหรืออนาคามีทำนองนี้นะครับนี่ท่านก็บิณฑบาตเราก็พวกเราก็ใส่บาตรไปสิ่งที่ผมอยากทราบว่าอย่างพระโสดาบันเนี่ยเริ่มต้นเป็นเนี่ยถ้าเราก็ภาวนาไปด้วยขณะที่เขาใส่บาตรภาวนาว่าขอให้เธอมีความสุขความสุขเจริญๆนะเข้านิพพานในชาตินี้นะจะไม่ได้พูดดังนะพูดในดวงจิตของเราผมอยากถามว่าถ้าพระโสดาบันเฉยๆไม่พูดอะไรเลยกับพูดคำเมื่อกี้เนี่ยบุญอันไหนจะได้มากกว่ากันครับอันไหนจะได้มากกว่ากันพูดหรือไม่พูดฮะมันได้มากกว่าหรือว่าถึงไม่พูดก็ได้มากอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นพระโสดาบันผมอยากทราบแค่นั้นนะคือจิตในสภาพปกติของพระโสดาบันไม่เบียดเบียนใครแล้วมีจิตเห็นคนอื่นด้วยความเมตตาสงสารเป็นปกติครับถูกไหมหมอครับครับเวลาไปโปรดสัตว์ของคนที่เป็นพระย่อมเจริญเมตตาเป็นปกติน้ำใจเรียกว่าการแสดงออกในการกระทำของพระผู้นั้นผู้กำลังถือบาตรเดินไปสู่คนที่เขากำลังโปรดหมายถึงคนเหล่านี้มันอยู่ในฐานะเหมือนลูกในพระอริยะทั้งหลายเนี่ยจะมองคนทั้งหลายมันดังลูกนั้นไม่ว่าจะแก่งำเงือขนาดไหนก็คือลูกถ้าจะกล่าวว่าลูกขณะพระโสดาบันที่ท่านป่วยไข้ไม่สบายพ่อมาบอกน้องน้องน้องก็ท่านยังปฏิบัติได้ทีหลังก็เป็นน้องนี่เป็นพี่จะตายนะนั่นน้องอย่างนี้เป็นต้นในเวลาถ้าเธอเป็นปุถุชนคนธรรมดายังไม่ใช่พระอริยะมันยังไม่ได้เข้าเดินในพี่ในน้องในสายเดียวกันเนี่ยเธอก็เหมือนอุดังเหมือนลูกมันเป็นคนที่น่าจะต้องดูแลน่าให้น่าสงเคราะห์คำว่าลูกนะเราก็จะบอกเด็กคนนี้แล้วคนเนี้ยจิตใจของเขาน่าไปสงเคราะห์เขาน่าจะไปอบรมเขาน่าจะไปให้โอกาสแก่เขาควรมีจิตเต็มด้วยความเมตตาไม่คิดจะเกลียดจะโกรธอะไรกับเขาถูกไหมหมอครับในการที่เดินถือบิณฑบาตไม่ว่าจะอารมณ์ยังไงในความตั้งใจของคนที่อยากให้มันมีเจตนาอยู่แล้วว่าเมื่อก้าวเท้าออกจากกุฏิถือประคองบาตรไปสิ่งที่เขามองไปคือว่าคนทั้งหลายที่เขารอใส่บาตรเป็นเหมือนดุจดังลูกของเราเราจะไปโปรดลูกเราเราจะให้ลูกของเรามีความสุขท่านว่าคนพระหรือผู้ที่ตั้งใจคิดอย่างนี้เขาจะต้องดำเนินยังไงต่อสิ่งใดที่จะเป็นผลมากที่สุดกับลูกเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำข้อนี้ฉันใดพระภิกษุที่ดำเนินจิตถึงเอาแค่พระโสดาบันก็ยังต้องเจริญภาวนาเพื่อให้ผลของการที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นเนี่ยมีกำลังมากอาจจะภาวนาคาถาเงินล้านอาจจะภาวนาอิติปิโสอาจจะตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาให้ขอให้ลูกเธอจำเป็นอย่างนั้นขอให้เธอจำเป็นอย่างนี้ขอให้นั่นไอ้นี่มันมีเป็นเรื่องปกติของวิสัยของคนที่มีเมตตาและกรุณาเหมือนคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็มองสู่ดังลูกแต่จะให้เปรียมการมองในการเห็นลูกเหมือนว่าอ่ะเธอกำลังจะตักข้าวใส่มาในบาตรพระอย่างนี้สมมติอย่างนั้นนะสมมติพระโสดาบันรับบาตรใจเย็นๆนะค่อยๆใส่นะเดี๋ยวข้าวหกนะทำจิตนึกถึงพระแล้วก็ใส่นะอย่างนี้เอ้าก็การเจริญเมตตามันหนักแน่นในพระโสดาบันถูกไหมหมอครับเข้าใจนั้นไม่ว่าใครก็คือว่าอยากให้เขาดีที่สุดอยากให้เขามีผลที่ดีที่สุดอะไรที่เราให้เขาเป็นสุขมากที่สุดเราก็จะประเคนให้อย่างแบบประคับประคองอย่างดีอ่ะแต่พระอรหันต์ไม่อย่างนั้นเขาตั้งใจทำเราก็ตั้งใจรับ
ขาจะใส่6ก็6เขาจะใส่เต็มก็เต็มเขาจะใส่พร่องก็พร่องมองความเมตตาของพระอรหันต์คือมองไปตามธรรมดาว่าสัตว์เหล่านี้ต้องเรียนรู้เพราะพระอรหันต์ไม่มีเยื่อใยกับใครหรอกนะให้เป็นไปตรงไปตรงมาเข้ามายังไงก็ให้อย่างนั้นก็ตั้งใจมากเราก็ตั้งจิตสรุปรวมเพื่อให้เขาได้มากเขาไม่ตั้งใจมากเราก็เฉยเฉยเราก็เฉยเฉยแต่พระโสดาบันไม่เฉยโอ้โยมค่อยๆเดินนะโยมนะเดี๋ยวจะเข้าจะหกนะอาตมารอได้รอได้หมอนั้นไอการแสดงในสิ่งที่เจริญเมตตาออกมาเนี่ยมันมีทั้งภาพมีทั้งคำพูดมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในพระขีณาสพในความเมตตาของท่านคือมองว่านี่คือลูกแต่ต้องการให้ลูกได้มรรคได้ผลสิ่งจะบังเกิดกับคนคนนี้ได้ยังไงท่านต้องสำรวมใจของท่านด้วยความเป็นผู้ที่สงบภายในได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากกว่าที่จะแสดงสิ่งนั้นออกมามันเหมือนกับว่ามันเป็นปฏิกิริยาของการแสดงออกด้วยความเมตตาแต่ว่าสมาธิจิตมันไม่ได้สงบมากเพียงพอมันผู้ทรงฌานสี่ใช่ไหมหมอการใช้พลังของความเมตตาอย่างพระโสดาบันเต็มที่ก็ปฐมฌานแต่พระขีณาสพใช้ความเมตตาถึงกำลังของฌานสี่นั้นความสงบภายในในความนิ่งในความสงบมีจิตเยือกเย็นและตั้งจิตปรารถนาอธิษฐานลงไปยังไงย่อมมีพลานุภาพมากเพราะว่าเขาต้องการให้ผู้ในที่มีความตั้งใจมากได้ผลตอบแทนที่มากตามแต่ถ้าคนใส่บาตรไม่ได้มาสักแต่ว่าใส่ไม่ได้ตั้งใจจะใส่จริงกระแสจิตเนี่ยมันพลาดไม่ได้พระขีณาสพรู้คนเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ตั้งใจจริงก็ไม่ต้องสนใจอะไรใส่ก็ใส่ก็ให้ปกติคือให้ปกติให้ตามที่ใจมันมากระทบนั่นแหละถ้าคือว่ามันไม่อยากใส่กูก็เดินไปเลยไม่สนใจหรอกนะไม่หยุดยืนให้ใส่ด้วยนะเดินเฉยเลยถึงมันจะถือขันรอจะใส่แต่ว่าใจเขาไม่มีความสำรวมในการเคารพไม่ได้มีจิตใจศรัทธาที่อยากจะทำกุศลให้เกิดก็เดินเฉยเลยถ้าพระโสดาบันโยมรอเดี๋ยวอาจจะมารับตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะอย่างนั้นหรอหมอนั้นในความเป็นอารมณ์ของผู้ที่ทรงพระโสดาบันย่อมเจริญพรหมวิหารสี่มีเมตตาหนักมีกรุณาหนักมันไม่หนักเพราะว่ามีการทำอย่างหนักอย่างเดียวแต่การสำรวมในอารมณ์จิตเพื่อสงบมันมีน้อยแต่การแสดงออกมันมีมากจะทะเลาะแถมขอให้ท่านไปจุกสุขก็ยังไอ้นั่นมันมีแน่นอนหมอเพราะว่าคนที่ยัดเยียดก็ได้จะใช้คำอย่างนั้นดีกว่า คือยัดเยียดอยากให้มึงดีอ่ะ มึงต้องดีมึงต้องมีความสุขไม่รู้มึงคิดยังไงจะกูอยากให้มึงดีอ่ะ มึงตั้งใจไม่ตั้งใจทำใจเย็นเย็นไอ้นั่นกูไม่อยากใส่มึงใจเย็นเย็นอะไรเงี้ยหมอ คือความรู้ของพระโสดาบันในการเข้าถึงความสงบภายในจนอย่างรู้ไปจิตใจของผู้อื่นเนี่ยมันยังไม่แจ้งชัดนักไม่ละเอียดพอไม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์ปั๊บก็รู้ปุ๊บแล้วว่านี่เขาเจตนาอะไรจิตเขาตกอยู่ในภาวะอารมณ์ยังไงมีความคิดดีคิดชั่วยังไงตั้งใจมากตั้งใจน้อยมันไม่พลาดหรอกจะทำให้หรือไม่ทำให้มันไม่ได้อยู่ที่ตัวของพระอรหันต์มันอยู่ที่ผู้ให้ผู้ให้แค่ไหนถ้าการให้เท่านั้นมึงมายังไงกูก็ไปเท่านั้นแหละมันไม่เอากูก็ไม่ให้นี่ไม่ให้แล้วครับทำไมนะครับพระอรหันต์เอาอย่าลืมพระอรหันต์นี่สาวกนะหมอครับสาวกไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะไม่ง้อใครหรอกหมอถ้ามึงไม่เอากูก็ไม่ให้ไม่จำเป็นเลยกูหากินเองเป็นผมเมื่อก่อนท่านมีพรหมวิหาร4อยู่ในตัวแล้วพรหมวิหาร4เนี่ยมันมีแต่ว่ามันมีปัญญามากกว่าที่จะให้เลอะเทอะหรือว่าให้เท่าที่มันแบบอยากจะให้คนมันดีอย่างเดียวไอ้คนมันดีคนชั่วอยากให้มันดีคนชั่วอยากมันดีแต่ในพระอรหันต์ถ้ามันตั้งใจดีต่อให้มันชั่วมันตั้งใจดีก็ให้มันดีแต่ถ้าเกิดมันคิดชั่วมันไม่อยากดีก็ปล่อยมันชั่วไปเลยดีไม่ดีให้มันลงนรกลึกๆ
แถมแถมมีพระบาทท่านพระที่เลี้ยงเนี่ยจริงๆโยมคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วครับแต่ประเด็นเขาน่าจะหันหลังไปทำอะไรสักอย่างในบ้านครับอาจารย์เล็กเดินเลยครับทีนี้พระที่เลี้ยงผมก็เรียกท่านครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับท่านก็ไม่ยอมกลับมาพอกลับไปถึงบ้านครับพระที่เลี้ยงโดนด่าคุณไม่น่าเรียกผมเลยผมรู้แล้วแต่คุณจะไปนิพพานมันก็ไวแล้วครับท่านพูดอย่างนี้เขาไม่เอาแล้วครับไอ้เล่มอิเล็กเขกขาเล็กๆน้อยยังไม่เสียเวลาคนไม่เอาดีไม่เอามันหรอกกับตำรวจมาครับที่จะปรับท่านนะครับถ้าบอกว่านี่เงินสงนะบอกนี้แล้วบอกตำรวจว่านี่เงินสงนะตำรวจก็ยังจะเอาอยู่ก็คือให้ตกลึกๆไปอย่างที่อาจารย์บอกนี่แล้วเชิญเลยไม่ว่ากันอยากชั่วปล่อยชั่วไปเลยไม่ห้ามนะห้ามทำไมเฟซเดียวกับอาจารย์ได้ครับฮะเฟซเดียวกับอาจารย์ได้ครับอาจารย์ไหนก็ช่างหัวมันเถอะเกี่ยวอะอาจารย์นู้นอาจารย์นี้ก็แล้วแต่อาจารย์ท่านจะดีก็เรื่องของท่านท่านจะไงก็เรื่องของท่านเราก็ต้องว่าตามนี้แหละเห็นไหมล่ะไม่เอาใครดีกว่าไม่เอาเสมอกับใครไม่เอาว่าใครจะเร็วกว่าเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นแล้วก็เอาของเราจะทำเท่านี้เราก็ได้แค่นี้เราทำเป็นตามนี้เราก็วาดตามนี้เขาจะทำเหมือนเราเขาจะทำไม่เหมือนเราเขาจะทำดีกว่าเราก็เรื่องของเขาเรื่องของท่านเราก็ไม่ต้องอะไรกับใครเขาทำอย่างนี้นะท่านนะกำลังมันเลยหมอนึกไม่ออกครับจะถามใหม่คือเรื่องความสนใจในคนทั้งหลายเนี่ยในเหล่าพระคีณาศพไม่ค่อยสนใจต่อเมื่อมันเป็นวาระที่เราไปเจอแล้วว่ามันเกิดเป็นผลประโยชน์ต่อกันท่านก็ให้ความสนใจเท่านั้นแต่จริงๆแล้วในต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนก็ต่างมีสรณะที่พึ่งอย่างเดียวกันก็รู้อยู่ว่าถึงเวลาคำว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันเต็มหัวใจในของผู้ที่เป็นสาวกแล้วตามคนก็ทำเอาท่านจะปฏิบัติยังไงท่านจะดียังไงท่านจะคิดทำยังไงก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่ไอ้นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาไม่ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วครับคนที่นักเลงหน่อยเขาก็ไม่ทำคนตรงไปตรงมาเนี่ยนะมึงไม่ยินดีกูก็ไม่รับกูก็เดินไปเฉยก็ไม่ได้หมายความว่าน่าจะต้องดีเพราะมันเป็นเรื่องของนิสัยก็มีแต่การรู้การเห็นการที่แสดงด้วยความไม่ขาดเมตตาอันนี้มันมีอยู่ในจิตของผู้ที่ปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตนนั้นเราไม่อาจจะบอกว่าเขาคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนี้เราคิดเหมือนเราเขาคิดเหมือนฉันไม่ได้อันนี้มันมีมานะกลายเป็นเรื่องมานะไปก็ต้องปล่อยดีก็มันเรื่องของส่วนตัวท่านจะคิดยังไงท่านจะทำแบบไหนมันอย่างที่พระอรหันต์บางองค์ท่านก็ติเอาว่าสร้างอะไรใหญ่โตเจ้าไม่ได้สอนเอาทำไมแล้วที่สร้างใหญ่โตเป็นอรหันต์เป็นไงแล้วหันกับหันเจอกันแบบเนี้ยไม่ทะเลาะกันหรือปฏิปทาในต่างคนละโลกอะทำไงคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะก็คุยกันรู้เรื่องเอาไม่ได้เป็นอรหันต์ผู้ภาษาอย่างนี้ว่าก็คนไทยด้วยกันก็คุยกันรู้เรื่องแต่ว่าจะคุยกันไหมไม่จำเป็นต้องคุยเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรวุ่นวายต่อกันไม่จำเป็นจะต้องไปแก้ไขไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรอธิบายไม่จำเป็นจะต้องไปคิดอะไรต่อในสิ่งที่แต่ละคนจะเป็นยังไงคิดตามเราชอบแบบนี้เราก็ว่าอย่างนี้
แล้วว่าอย่างนี้ถูกแล้วก็ว่าอย่างนี้ถูกเขาว่าอย่างนั้นไม่ถูกก็เรื่องเขาไม่ถูกแล้วว่าสร้างดีเขาบอกสร้างไม่ดีมันก็แล้วแต่เพราะว่าในความเป็นพระขีณาสพมีตั้งแต่บารมีของสาวกในบารมีเขาเรียกว่าบารมีของผู้ที่เป็นสาวกเต็มๆมาก่อนกับบารมีของผู้ที่บำเพ็ญพระโพธิสัตว์มาก่อนแล้วเป็นสาวกแล้วก็มีสาวกที่ตั้งใจเป็นอัครสาวกเรื่องเหล่านี้มันความละเอียดของการมองการคิดการเห็นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถูกไหมล่ะแต่ทุกคนมีความเป็นตัวตนไงตัวของเรามีความคิดอย่างนี้ของท่านมีความคิดอย่างนั้นท่านพอใจอย่างนั้นเราไม่พอใจอย่างท่านเราก็ไม่ทําไม่ทําก็ไม่ได้มาติกันต่อหน้าต่อตามาเอาเป็นเอาตายมาจะเอาชนะกันมาตั้งด่ากันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันพูดตามที่เราชอบตามที่เรารู้ก็แค่นี้แหละส่วนที่เรารู้มันอาจจะรู้ไม่เหมือนกับอีกองค์นึงอีกองค์ท่านอาจจะรู้มากกว่านี้ละเอียดกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านแม้แต่พระขีณาสพกันเค้าก็ไม่ตีกันเหมือนอยู่คนละบ้านน่ะบ้านใครบ้านมันสิวะลูกมึงก็อยู่กับมึงไปดิอยู่กูแม่ว่างเงี้ยกูไม่เลี้ยงให้หรอกนะมึงไปเลี้ยงเองไม่ใช่ลูกกูนี่หว่ากูสอนไม่ได้แล้วเว้ยไม่ใช่ลูกกูเว้ยไอ้เงี้ยมันเป็นอย่างนั้นก็แบบมันของใครก็ของมันที่ใครก็ที่มันสาวกเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มาอะไรกันละมายกทัพจับศึกมาตีกันแล้วนะแต่จะให้เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่แล้วการเราจะเอาข้อเหล่านี้มาเป็นเครื่องคิดว่าองค์นี้จบองค์นี้ดีองค์นี้นั่นไม่ได้เลยข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเลยธรรมดาหมายความว่าอะไรพระขีณาสพก็คือคนธรรมดาที่สูงสุดก็กลับสู่สามัญปกติการแสดงออกคือเหมือนคนปกติที่ไม่เคยบรรลุมรรคผลมาก่อนเลยเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นท่านอย่างหลวงพ่อท่านพูดถึงหลวงปู่ฟั่นน่ะพอหลวงปู่ฟั่นจบกิจเป็นอรหันต์ปุ๊บท่านเคยเป็นนักเลงยังไงให้ก็เป็นนักเลงนะคือความคุ้นเคยในสิ่งที่เคยปฏิบัติเคยเป็นอุปนิสัยเคยแสดงผงผางเคยยังไงแต่ตอนปฏิบัติมันต้องสำรวมใช่ไหมล่ะในอินทรีย์สังวรมันมีอยู่แล้วนี่ในจรณะ15ต้องเดินตามนั้นกว่าจะจบกิจอ่ะมันก็ต้องประคองจิตเอาไว้พอจิตมันหลุดพ้นจากความคิดที่ผิดพลาดไปแล้วปุ๊บมันก็ปล่อยไอ้ของเก่าที่เคยเป็นยังไงมันก็เป็นของมันแบบที่มันเคยเป็นอ่ะผมพังก็ผมพังแล้วไม่เอะอะมาเชิงก็ว่าไปอย่างนั้นเรื่องกลัวไม่เมียนี่บ้านกูอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วนั้นไอ้จริยาที่แสดงอย่างเนี้ยทุกองค์แสดงอย่างนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่แสดงแบบนี้คือคนที่จบกิจแล้วและคนที่มันยังไม่จบล่ะที่มันยังไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลยมันก็บ้าๆบวมๆมันคนปกติไอ้ภาพเสมอกันมันเห็นอยู่ภายนอกใช่มั้ยล่ะแต่ข้างในคิดเนี่ยใครจะมานั่งอธิบายให้ฟังกูเว้ยอรหันต์เว้ยเขียนป้ายไว้ให้คอมเห็นมั้ยล่ะมันก็ไม่ใช่ตามจริงใช่มั้ยล่ะใครถึงก็ช่างใครทําได้ก็ช่างใครไม่ถึงก็ช่างใครถึงไหนก็ช่างจะดีจะชั่วไงก็ช่างมันไม่เกี่ยวเราไปคนเดียวเขาถามเราก็ตอบเขาไม่อยากรู้เราก็ไม่ต้องพูดก็จบไปไม่เห็นยากอะไรวันนี้มาใหม่บู๊เอ้าผมมาถึงตอนนี้ผมก็งงๆกันนะเอาแล้วงงไปแล้วคือผู้ที่จบกิจจะด่าใครก็ได้หรือพูดดีก็ได้หรือก็พูดกลางๆก็ได้แต่ผู้ที่ใจจริงพี่ครับตัวไหนเนี่ยที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นตัวพูดไม่ใช่หรอครับใช่ไหมครับอ๋อเวลาเราไม่มีเรื่องกังวลกับโลกธรรมเสร็จแล้วเนี่ยไม่สนใจใครหรอกจะคิดยังไงไม่กลัวมันตกนรกด้วยเพราะ
มันจะคิดดีก็เรื่องของมันคิดเรื่องมันคิดร้ายก็เรื่องของมันคิดกูเป็นอย่างนี้ทำไมหนักกบาลใครอ่ะมันหนักกบาลมึงมันก็ลงนรกไปสิก็หมดเรื่องแล้วแค่นั้นหมอคือมันธรรมดาอยู่แล้วถ้าว่าเธออย่างนี้อ่ะเธอทำตัวของเธออย่างนี้ถ้าคนจะติเธอด่าเธอเธอบอกเรื่องกูอ่ะเธอก็พูดได้ถูกไหมล่ะเรื่องของกูก็กูเจ็บตัวแต่ว่าไอ้เรื่องของกูอย่างนี้เธอยังจำใจไม่ได้เธอก็เครียดเครียดเพราะว่าเขาไม่คบค้าสมาคมเขาไม่สนใจใยดีเขาไม่เป็นมิตรเขาไม่ให้เราอยู่ในร่วมในร่วมหมู่คนกับเขาเขาขับเราออกจากที่ทำงานเองไม่บ้าบ้าบอในที่ทำงานดูสิเจ้านายเจ้าอยู่ไหมล่ะไม่เคารพกันเลยไม่อ่อนน้อมกันเลยไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งกันและกันเลยไม่เข้าหมู่เข้าเล้ากันเลยนะเอาตัวเองอย่างนั้นใครจะทนอยู่ได้ก็คงมึงไปเถอะที่นี่มีมึงไม่มีประโยชน์ไอ้การเป็นตัวของเธออย่างเนี้ยเธอบอกว่าเธอสบายใจถ้าสบายใจแล้วมันเดือดร้อนแบบนี้เธอจะสบายใจไหมเห็นไหมล่ะแต่พระอรหันต์ไม่มีเรื่องไม่สบายใจมึงไล่กูก็มึงต้องไล่กูกูไล่มึงดีกว่าไม่ท่านไม่ถึงคำพูดที่ท่านสบายใจด้วยตัวเองเอ้าก็มันไม่มีอะไรในความเป็นจริงอยู่แล้วอะจะมีอะไรเรื่องจริงไม่มีเรื่องถูกเรื่องผิดไม่มีเรื่องควรไม่ควรไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรจะต้องไปคิดมากอะนั้นเกิดแล้วก็เกิดมึงเข้าใจงั้นก็เข้าใจไปด่าก็ด่าไปจะแช่งก็แช่งไปมึงเห็นกูเป็นบ้าก็บ้าไปเราไม่ได้มารู้สึกว่าหวั่นไหวกับคำพูดไม่ได้หวั่นไหวกับการตำหนิติเตียนของใครต่อให้โลกนี้ทั้งโลกเขาจะเกลียดเราเขาจะตาหน้าด่าเราเป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้ก็ไม่สนใจเลยแต่ถ้าคนธรรมดาจะทำใจได้ไหมหมอถ้ามันยังมึงก็มีกูก็ยังเป็นกูมึงก็เป็นมึงอยู่ใครจะหยุดทำใจที่จะไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวล่ะมันก็ต้องออกอาการบ้างล่ะถูกไหมล่ะมันก็ต้องขุนหันพันแล่นบางทีก็ต้องแสดงความจริงให้เขารู้ว่าที่มึงพูดเราไม่จริงเว้ยกูเป็นอย่างนี้มันต้องแก้ตัวพันละวันมันก็ต้องกลัวเสียชื่อใช่ไหมล่ะแต่ปุถุชนเนี่ยถ้าไปด่าเขาหรือทำอะไรเนี่ยต้องมีกรรมแต่พระอรหันต์พูดหยาบทำไมไม่มีกรรมล่ะครับเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏฐามิก็พระอรหันต์ไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจที่จะด่าใครเพราะความเกลียดความโกรธหลวงพ่อบอกไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธแต่กูไม่ชอบอ่ะมีปัญหาไหมอ๋ออยู่ที่เจตนาตัวเดียวนั่นนะครับอ๋อครับก็เจตนาเป็นตัวกรรมไม่ใช่หมอใช่ครับก็ผมไม่มีเจตนาผมไม่ฟุ้งนี่ไอ้พวกนี้มีเจตนาดีมันยังฟุ้งเลยอ่ะโอ้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวแม่หมอใช่ฮะใช่ฮะไม่ฟุ้งฮะไม่มีเจตนาแล้วไม่ฟุ้งขัดใจก็ในพระขีณาสพท่านไม่มีนิวรณ์นี่เรื่องฟุ้งไม่มีเรื่องวิตกกังวลลังเลสงสัยในสิ่งที่ทำลงไปไม่มีมันจะมีอะไรเป็นโทษต่อผู้ที่ไม่มีสิ่งนี้กวนใจเลยล่ะความเศร้าหมองไม่มีตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่ใช้อกุศลกรรมก็ไม่มีเจตนาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กวนใจของพระอรหันต์เลยจะเอาโทษปรับโทษตรงไหนโอ้โหโอ้โหเอาอะไรมาปรับคือคืออย่าดมไม่ได้อย่าดมนั่นคืออารมณ์ของท่านไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าเป็นตัวอยู่ในนั้นเฉยๆเราไม่เอามันแต่ก็พูดไปตามวาสนาที่มีอยู่ใช่ไหมพี่ฮะไม่มีอุปทานทางนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเรื่องคิดมันคิดครั้งเดียวตอนก่อนจบพอจบแล้วก็ไม่คิดเรื่องนี้อีกเลยคิดถ้าในชีวิตนี้จะคิดแค่สองวาระ
นึ่งก็ตอนที่จบใหม่ๆก็ตอนที่ใกล้จะมรณภาพคือก่อนจิตออกจากร่างเรื่องทบทวนในธรรมทั้งหลายในการปฏิบัติเข้าถึงมันจะเกิดขึ้นณช่วงสองเวลานี้เท่านั้นเป็นปกติแต่ยามที่ไม่ได้มีช่วงสองเวลาก็มาเกี่ยวข้องคือช่วงว่างระหว่างที่ว่าจบแล้วแล้วยังไม่ตายช่วงนี้เรื่องแบบนี้ไม่ได้คิดเลยหมอที่คิดเป็นปกติแค่เบื่อไม่อยากตื่นไม่อยากจะมีลมหายใจอยู่มันเบื่อหน่ายนิพพิทายานเนี่ยมันมีเป็นปกติแต่ในนิพพิทายานที่มันเกิดปุ๊บมันก็ดับปั๊บเพราะมันมีสังขารอุเบกขายานเป็นตัวกำหนดกดลงไปว่าไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรก็ปล่อยเงี้ยปล่อยคือการคิดจะบอกขันธ์5ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะมึงไม่ใช่กูไม่ใช่มึงมานั่งคิดแบบนี้ก็บ้าตายมันไม่จำเป็นต้องเอามาคิดแล้วหมอการไข้ควรอยู่นี้แสดงว่าเรายังไม่จบเพราะเราต้องเอามาเพื่ออะไรชำระจิตของเรากลัวว่ามันจะหลุดมาจากความรู้หลุดไปแล้วจิตจะเกิดความหวั่นไหวถ้าหากว่าเราไม่เอาธรรมเหล่านี้มาเป็นที่ชำระสะสางใจใช่ไหมหมอใช่ครับไม่ใช้เลยที่ใช้ก็ใช้แบบปกติธรรมดาตายก็ตายไม่มีอะไรตายก็ไม่มีอะไรมึงตายก็ตายไปกูตายก็ตายไปกูก็ไม่ได้อยากกลับมาเกิดแล้วก็ไม่มีต้องคิดอะไรเยอะแยะหรอกหมอคิดธรรมดานี่แหละคิดเหมือนที่พวกเธอคิดปกติแต่มันเป็นการคิดที่มันไม่ต้องคิดซ้ำมันคิดทีเดียวมันก็จบคล้ายๆมันกำลังการอะไรเราได้ระบายอ่ะระบายสิ่งที่มันไม่ที่มันบีบบังคับจิตใจเรามันทุกข์อ่ะก็ไอ้ความทุกข์ทั้งหลายที่เธอไม่เห็นแต่พระอรหันต์เห็นน่ะเธอไม่เห็นความละเอียดในสิ่งที่ทำให้เธอเป็นทุกข์แต่พระอรหันต์ท่านเห็นทั้งหมดที่มันเป็นตัวของความทุกข์อ่ะมันไม่มีอะไรปิดบังในความรู้ของพระขีณาสพที่ผู้รู้กระจ่างแจ้งแทงตลอดแล้วนั้นคำว่าทุกข์มันจึงเป็นสิ่งที่นิดนึงมันก็กระทบหน่อยนึงแล้วถ้ามันกระทบซ้ำๆเนี่ยมันเกิดนิพพิทายานแต่ถ้ากระทบปั๊บแล้วมันดับไปมันเลยเถิดไปก็แล้วกันไปหมอแต่ถ้ามันกระทบซ้ำสักครั้งหรือสองครั้งจิตต่อเนื่องกันปุ๊บนิพพิทายานมันเกิดปุ๊บทันทีพอมันเกิดปั๊บจิตมันไม่อยากจะอะไรเลยมันอยากหลุดออกจากกายเดี๋ยวนี้ไปเสียทีเลยไม่อยากมีลมหายใจแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวไม่ต้องอะไรมากหรอกหมอมันเป็นอย่างนั้นนั้นนี่คือมันเป็นเรื่องของหลังจากที่เราหมดคำว่าลังเลสงสัยแล้วว่าอะไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราการกลับไปคิดอีกไม่ต้องคิดตอนนี้มันคือเรียกว่าเสวยผลที่ตัวเองไม่ต้องคิดอะไรแล้วแต่ในระหว่างที่มันเสวยผลเนี่ยมันไม่ได้เสวยความสุขแต่มันกำลังเสวยกับความทุกข์แต่ในความทุกข์ที่มันห้อมล้อมในพระขีณาสพทั้งหลายเนี่ยทั้งร่างกายมันอยู่ด้วยความอึดอัดอยู่ในความทรมานจิตใจมันไม่ได้เป็นสุขจริงอย่างที่เธอเห็นเราหัวล็อกกักกักจริงๆมันไม่ได้มีความพอใจในสิ่งที่เรากำลังสนุกสนานเรื่องเลงสักนิดก็ไม่มีมันก็อย่างนั้นแหละถึงจะมีเรื่องบีบคั้นจิตใจมากก็อย่างนั้นแหละก็รู้อยู่ว่ามันเป็นกฎธรรมดาเราหนีมันไม่พ้นกรรมมันยังมีตัวให้รองรับกรรมมีอยู่ถูกไหมล่ะสังขารมันก็บีบคั้นเราอย่างนั้นวิบากก็มาอย่างนี้คนก็มีกิเลสตัณหาอย่างนู้นเรื่องราวก็เยอะแยะไอ้นี่ไอ้นั่นมันมากมายภาระของสิ่งที่รับรู้มันเยอะเกินกว่ารู้ทั้งตาเห็นรู้ทั้งสิ่งที่ตาไม่เห็นตาไม่เห็นมันก็กระทบอ่ะหมอถ้าเป็นไปได้ถ้าพระขีณาสพไม่ต้องมายุ่งอย่างหลวงพ่ออย่างเนี้ยอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำอยู่ในที่ปฏิบัติโอ้มันก็ไม่ต้องมาเจอเรื่องกระทบถูกมั้ยล่ะการที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวเองแล้วก็ตั้งองค์สมาธิจิตด้วยความสงบสบายเพลิดเพลินเนี่ยคือรอตายเนี่ยมันก็ยังดีกว่าการรอตายที่จะต้องมาเจอกับกิเลสตัณหาของคนแบบของพ่อแบบของพ่อน่ะหนักเป็นพระอรหันต์อย่างเนี้ยหนักฉันรู้ดีว่าหนักยังไงแต่ถ้าจบแล้วเราไม่ได้เป็นมาทำหน้าที่อะไรไม่ต้องไปอยู่กับใครเป็นหลวงตาแก่ๆเป็นพระที่ไม่ต้องอะไรก็เข้ามากอยู่กับวัดธรรมดามึงกินก็กินก็ทำปกติมึงก็ไม่ได้อะไรเราไม่ต้องไปสงเคราะห์ใครเขาสุไหมหมอเราไม่ต้องไปสั่งสอนใครเขาไม่ต้องไปโปรดใครเขาให้เดินตามยังไงไม่ต้องมาคอยทำงานพระศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ที่นู่นที่นี่ที่นั่น
เราอยู่เราเฉยๆสบายนั่นแหละเป็นของชอบของผมเลยล่ะแต่วาสนาผมมันน้อย นี่เยอะมันทวงเอาเนี่ย ทำไง มันก็เลยไม่ได้คิดอย่างที่หมอคิดหรอกไม่คิดนะมันคิดตอนก่อนจบจนมันหมดเรื่องคิดมันก็จบแล้วก็ระหว่างที่จบมันก็มีการทบทวนเพื่อการทรงความอารมณ์ไว้ความปิติมันมีช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งที่มีการทบทวนอารมณ์ปิติแต่ผมมาทบทวนอย่างน้อย3 ปี 3 ปีเพื่ออะไรเพื่อรู้ให้มันทุกอย่างอะไรเป็นอะไรเป็นยังไงอะไรเป็นแบบไหนมันเกิดยังไงมันเป็นแบบไหนมันละแล้วมันเป็นอะไรเกิดขึ้นยังไงเราต้องรู้ให้หมดถ้ารู้ไม่หมดทุกเรื่องทุกราวเรามาพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะคนฟังเขาจะไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดแล้วเกิดจากไหนเกิดแล้วเกิดอะไรต่อไปเกิดแล้วมีอะไรเป็นเครื่องรับรองเธอจะเอาแค่ธรรมยากรอย่างเดียวมันสามารถที่ทำให้เธอหมดสงสัยได้ไหมเธอไม่รู้ที่มาที่ไปเธอไม่รู้มาแล้วมันเกิดอะไรเธอไม่รู้ว่ามาแล้วมีอะไรรองรับว่ามันใช่หรือว่าไม่ใช่เธอเอาหลักอะไรมาเป็นเครื่องพิจารณาเธอไม่มีเลยเธอปฏิบัติไปเธอก็เหมือนงมด้วยความหลับหูหลับตาทำอะไม่มีหลักไม่สามารถที่จะยืนยันกับตัวเองได้ว่าเดินถึงไหนเดินแล้วเป็นผลไหมเป็นผลยังไงไม่เป็นผลยังไงนี่เราหลงหรือเปล่าแล้วเราไม่หลงเรามีอะไรเป็นเครื่องวัดใจเราได้ยังไงฉันใช้เวลา3 ปีเต็มหลังจากนั้นฉันก็ทดสอบใจกันได้อีก2 ปี5 ปีเต็มแล้วฉันก็เริ่มปล่อยเราไม่ได้เรียนรู้มันมาเพียงแค่ว่าจบแล้วฉันก็เลิกแต่ฉันเป็นคนที่ต้องรู้ด้วยตัวเองจบมันยังไงมันจบจริงหรือเปล่าจบมันเป็นอาการยังไงมันรู้อะไรไม่รู้อะไรมันรู้ได้ยังไงอะไรมันตัวแสดงว่ามันรู้ได้จริงมันละได้จริงมันมีอะไรเป็นตัวไม่มีอะไรมันยังมีอยู่มันจะต้องเห็นเรื่องราวเหล่านี้ตลอดสายงั้นฉันจะมาพูดให้เธอรู้เรื่องได้ยังไงเรื่องของเรื่องถูกไหมล่ะฉันผ่านทุกเรื่องนะทดสอบทุกเรื่องพูดตามจริงเลยทดสอบทุกเรื่องผ่านรู้เรื่องทุกเรื่องต้องการรู้ทุกเรื่องเป็นยังไงคิดยังไงอะไรเป็นยังไงเกิดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอะไรมันยังอยู่อะไรมันเป็นการแสดงความรู้สึกยังไงความรู้สึกนี้มีอยู่เป็นเพราะอะไรไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรว่าปัญญาเราคิดอะไรอยู่อะไรคลองอยู่อะไรไม่มีในใจเรามันต้องอ่านให้หมดเลยหมอครับเราไม่ต้องการคำพยากรณ์เพราะว่าเราต้องการรู้ด้วยตัวเราอะอะไรเกิดอะไรมาอะไรมันเป็นผลของการเกิดอะไรเป็นที่รองรับว่าเกิดแล้วใช่ถ้าคนก็ถามเราเราตอบไม่ได้เราจะมานั่งตรงนี้ทำไมฉันไปอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวนั่งไปตะแก่สบายไม่ป่าหรือจริงไหมล่ะมันก็อย่างนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นธรรมดานะการศึกษาการที่ต้องเจอเรื่องราวมากมายมันมีประโยชน์กับการที่เราได้มาพูดไม่งั้นเราก็เอาเรื่องอะไรมาพูดให้เธอฟังอ่ะมันไม่มีหรอกนะยากอยู่นะหมอนะครับผมจึงจะถามว่าอยากอยู่ไม่อยากอยู่เซลล์นึงก็ไม่อยากอยู่เกือบปงสังขารหลายหนแล้วเป็นยังนั่นก็เป็นเรื่องของอะไรเขาเรียกสิ่งที่เราอยู่ในที่ที่มันไม่น่าอยู่โลกนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่าแตะต้องมันไม่มีภาพจริงเลยแต่ว่ามาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้มันเหนื่อยกับการที่รับรู้เรื่องไม่มีเรื่องเหนื่อยกับการที่คอยมานั่งแก้ไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเหนื่อยจะต้องมาทำไอ้สิ่งที่ไม่มีอะไรสาระอะไรเลยเหนื่อยจะต้องมาเจอความแบกขี้แบกเกี่ยวแบกนู่นแบกกรรมแบกเวรแบกไอ้เรื่องที่ตามองไม่เห็นมันก็ลุกเล่าเรื่องนั้นลุกเล่าเรื่องนี้มันหลายประการนะมันเบื่อไอ้ครั้งจะอยู่ในอารมณ์สมาธิทิ้งทุกอย่างระวางไปทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีภาระอย่างนี้ที่เธอเห็นจะมานั่งเข้าสงบทิ้งทุกอย่างแล้วไอ้เนี่ยไปไหนไอ้
ไหนจะบาทไหนจะไอ้นู่นไหนจะต้องสร้างไอ้นั่นไหนจะต้องดูแลเรื่องนี้ไหนจะต้องเตรียมเธอจะมามันเยอะที่ไม่เตรียมเรื่องเดียวคือเรื่องพูดเรื่องพูดไม่เคยเตรียมเลยนะว่าจะพูดอะไรแค่ขึ้นต้นจะเทศฉันยังไม่ได้เตรียมว่าฉันจะขึ้นอะไรมีเรื่องเดียวที่ไม่เคยเตรียมนอกนั้นเตรียมว่าเธอจะขี้ที่ไหนขี้แล้วจะสะดวกไหมมีไฟหรือเปล่าห้องน้ำสะอาดไหมกระดงกระดาษมีครบไหมน้ำส้วมเต็มไหมเตรียมอย่างเงี้ยหมอในเรื่องไอ้นั่นจะสร้างจะทำเขายังไงเขาสบายยังไงเขาจะสะดวกแบบไหนคนทำอย่างนี้ท่านก็ทอยถามว่าทำอย่างนี้ใช่ไหมครับทำนี้ใช่ไหมครับคำตอบแบบนี้ใช่ไหมครับทำนี้ถูกไหมครับควรทำยังไงดีครับแล้วว่านั่งสมาธิตรงไหนสรุปแล้วหลวงพี่ที่นึกอย่างเนี้ยเตรียมให้พวกเราเนี่ยนั่นเป็นการคำสั่งออกจากดวงจิตของพี่โดยตรงเลยใช่ไหมครับเป็นคำสั่งจากดวงจิตของผมโดยตรงใช่ไหมครับ no problem เมื่อกับดวงจิตของหลวงพี่พูดโดยตรงเลยใช่ไหมครับฮะใช่ไหมเป็นคำพูดแบบกลางๆโดยตรงเลยใช่ไหมอย่างเนี้ยคือถ้าพูดว่าผมมีเจตนาไหมผมไม่มีเจตนาผมไม่มีเจตนาที่อยากสอนใครนี่มีเลยนะหมอแต่ว่าที่จะให้พวกเรามีความสุขมีห้องน้ำกี่ห้องอะไรเป็นเจตนาใช่ไหมครับไอ้เรื่องนี้คือมันต้องทำเรายังอยู่ในสภาพที่มันทำได้ต้องทำแล้วก็ทำเต็มหัวใจที่เราทำถ้าทำแล้วสักแต่ว่าทำก็แสดงว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่าของคนที่เข้ามาทำความดีคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยอย่างพวกเธอมาเนี่ยเธอต้องถ่อสังขารมาเสียเงินมาต้องเสียบหอมรอมริบมามันก็ไม่ใช่ว่าเธอมาเพราะความสบายแฮปปี้มาโอ้ฉันมีเงินแบกกันมาเป็นถังสบายอยู่บ้านนี่ก็สบายบางวันก็นั่งฮอลล์ขึ้นมาจอดตรงนี้แล้วก็ลงมานั่งกรรมฐานไอ้นี่ผมจะนั่งทำให้มันทำไมอ่ะมันสบายขนาดนี้ให้มันทำกับผมดีกว่าถูกไหมหมอก็ทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนมันก็มีความเคร่งเครียดในการงานในจะเรื่องเราเรื่องไอ้ทุกข์เราอ่านเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นความทุกข์ของพวกเธอเกิดอะไรกระทบอะไรเจอเรื่องอะไรมันไม่เกินวิสัยหรอกเพราะเราเห็นได้ไม่ยากเพราะมันเป็นเรื่องพื้นธรรมดามันก็รู้อยู่แล้วว่าเธอจะต้องใช้สละกำลังกายไหนจะเงินไหนจะเรื่องคนในบ้านไหนจะโอ้โหมันสารพัดเรื่องอ่ะแล้วนี่มันมาติดทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์มันไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะหมอครับเนี่ยเข้ามากันเนี่ยผมยังทึ่งเลยแล้วก็มาตลอดเลยเขาแน่นะเขาแน่แล้วเราจะไม่แน่ยังไงเราก็ต้องรองรับเขาให้ดีอาหารการกินก็ต้องให้มันดีอะไรก็ต้องให้มันพอให้เขาได้มีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยมาทั้งช่วงหนึ่งแล้วก็มาผ่อนคลายให้มันสบายความสบายมันไม่ได้สบายแค่ใจปล่อยปากแล้วเลยมันต้องเป็นความสบายที่เหมาะสมกับสถานที่ก็ต้องสำรวมใช่ไหมล่ะหมอสำรวมกิริยาสำรวมจิตใจของเธอให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการที่จะรับเอาความดีที่เธออยากได้เอากลับไปต่อเนื่องของเธอต่อไปในเวลาเดียวกันแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันทุกอย่างมันเหมาะสมกับเธอที่ตั้งใจเอาดีอย่าไอ้หนุ่มเนี่ยเวลามันเหนื่อยกับสายตัวแทบจะขาดเนี่ยนะอย่างเวลามีงานทำบุญใหญ่ๆอย่างเมื่องานคราวที่แล้วเนี่ยนะเธอก็ไปวันอะไรวันวิสาขะเนี่ยเธอก็ไปทำสวดมนต์มันไม่ได้ทำอะไรไปไหนก็ไม่ได้งานมันอยู่ในที่ที่ต้องทำจะไปนั่งฟังก็ไม่ได้จะไปนั่งตรงนั้นไปไม่ได้จะไปสะดอกข้อก็ไปไม่ได้คือมันไปไหนไม่ได้แต่มันบอกว่าเห็นได้ยินเสียงขึ้นขอขมาพระรัตนตรัยแค่นี้ก็จิตใจมันก็พองแล้วหมายความว่ามันมีความสุขแล้วที่เห็นคนอื่นเขามีความศรัทธาในพระศาสนามีความเดินเข้าในเส้นทางพระศาสนาคนเหล่านี้เขามีวิสัยมีโอกาสพ้นทุกข์ได้แค่นี้มันก็พอใจแล้วมันก็หายเหนื่อยนี่คือสิ่งที่เขาปรารภให้ฉันฟังแล้วมันไม่ได้ปรารภครั้งเดียวมันเป็นอย่างนี้ไอ้เหนื่อยเนี่ยมันคือเหนื่อยจริงๆเหนื่อยแทบจะไม่มีเวลาพักกัน
ั้งแต่จันเนี่ยอังคารพุธพฤหัสศุกร์ถ้าจะแบบเหนื่อยก็มาคลายความเหน็ดเหนื่อยก็วันจันทร์ก็พักหนึ่งวันวันอังคารก็มีภาระที่ต้องจัดการไอ้นู่นจริงๆวันจันทร์ก็มาได้พักจ่ายสตังค์ไหนงานเราก็ต้องทำตลอดถูกไหมล่ะพุธก็เริ่มแล้วเตรียมแล้วไอ้นั่นต้องเตรียมไอ้นี่ต้องเตรียมพระรหัสตก3วันต้องเตรียมแล้วใน3วันต้องเตรียมทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางเช้าเนี่ยกว่าจะเปิดให้เธอเข้ามาได้ก็รู้ว่าเธอกำลังรออย่างตื่นเต้นเปิดเวลาเท่าไหร่ถึงยังกี่โมงแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยข้างในก็ดูเวลานะเวลาเท่านั้นแล้วเว้ยไม่ทันแล้วเว้ยรีบกินเถอะวะไปขี้ซะเว้ยอาบไม่อาบวะมันก็ดูเวลาเหมือนกันข้างนอกก็ดูเวลาข้างในก็ดูเวลาก็ตื่นเต้นกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ว่าแล้วมันเป็นอย่างนั้นรีบมากก็เหนื่อยไอ้ไม่ทำก็เห็นใจกันข้างนอกมันก็ต้องแบ่งปันกันจริงต้องบอกว่าเอา8โมงครึ่งนะคือว่าเลทสุดแล้วเลทสุดจะเปิด8โมงครึ่งแต่ถ้ามันทำอะไรได้เร็วกว่าก็เปิดเร็วหน่อยก็เท่านั้นแหละแล้วก็ตกลงกันว่าอย่างนั้นถูกไหมล่ะคือมันจะได้ไม่มีความบีบคั้นกันทั้งสองฝ่ายเธอก็รู้สึกว่าไม่โดนบีบคั้นเราก็ไม่ต้องโดนข้างนอกบีบคั้นอย่างเงี้ยแต่มันเต็มใจทั้งสองส่วนไงอย่าให้มันได้พอดีสบายสบายด้วยกันนะงั้นไม่มีอะไรมากนักหรอกแต่ที่เราสู่กันฟังก็เพราะว่าไอ้เนี่ยเราใช้เวลาชีวิตของเราอย่างเนี้ยแล้วพวกเธอก็ใช้ทุกวันไหนเธอกลับไปก็จะไปจัดการธุระรีบตื่นรีบทำงานรีบไปวุ่นวายฝ่ายจะได้เงินมาสะสมจะก็ตื่นเดี๋ยวเสาหน้าไว้เสาหน้าเงินเท่านี้ว่ากูต้องใช้เท่านี้กูต้องจ่ายเท่านี้กูต้องทำบุญเท่านี้กูจะไปสร้างสนนอย่างนี้กูจะไปรอพักกับเขาอย่างนั้น มันก็เหนื่อยแล้วก็น่าเห็นใจทั้งหมดนั่นแหละเราก็เลยต้องทำอะไรให้มันมองไปสู่พวกเธอเนี่ยเป็นหลักว่ารองรับให้มันมีความสบายเท่าที่จะสบายได้มันไม่ได้อะไรหรอกนะหมอมันมีแค่นั้นแต่ว่าผมไม่ได้ทำเพราะว่าใจเรามันนั่งเกาะดีเกาะอะไรเราเพียงแต่มันอยู่ในภาวะที่มันทำได้เราก็ทำเต็มที่ที่เราทำได้แต่ถ้ามันทำไม่ได้มันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปได้แค่นี้ก็แค่นี้อย่ามาล้างแล้วเย็นก็ล้างเช้าเธอจะมามันยังต้องไปล้างให้อีกท่านก็งงๆมันจะล้างไปถึงไหนไม่สะอาดเดี๋ยวเขามาแล้วมันไม่สะอาดเปิดนี่เปิดหน่อยก็จะไม่มีความสุขไม่สบายเอ้าก็ไม่ว่ากันเป็นอย่างนี้ถึงต้องล้างกันตลอดแต่ก็มันเป็นความสุขใจนะจะเล่าให้ฟังเนี่ยเธอก็สุขใจที่ได้มาถูกไหมล่ะแล้วก็สุขใจที่ได้ทำของเราเหมือนกันหรือมันจะเหน็ดจะเหนื่อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็แค่ทิ้งชีวิตลงไปตอบแทนคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนั่นแหละทิ้งชีวิตนะหมอในศาสนานะก็แค่ตายก็ไม่มีอะไรมากหรอกเราไม่ได้ว่าทำอย่างนี้มันคือดีแล้วนะอยากให้ดีกว่านี้แต่มันก็ทำได้เท่าที่มันทำได้ตามกำลังบางทีอะไรขาดก็ต้องถอสังขารที่มันเหนื่อยจริงๆก็ต้องไปกรุงเทพไปซื้ออุปกรณ์ไอ้นั่นซื้ออุปกรณ์ไอ้นี่มาซ่อมทำไอ้นั่นทำไอ้นี่ทำไอ้นู่นก็ไปเจออย่างเงี้ยบางอย่างก็ได้มาบางอย่างก็ไม่ครบมันก็เอาตามอัตภาพวะพอได้แค่ไหนก็เอาเท่านั้นมันก็ต้องอย่างเงี้ยหน้าเข้าป่าไหมล่ะก็อย่างที่หมอถามผมอะมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้หรอกครับถ้าผมทราบของพี่มีคำเดียวคือเมตตาเท่านั้นครับไอ้เมตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคือเขาดีเราก็ต้องดีตอบถ้าเร็วมาก็เร็วตอบผมเมตตาไหมล่ะหมอไม่ได้ดีตลอดแล้วนะคนเล็กก็ปล่อยใช่ไหมมันน่าเห็นใจว่ามันยังเอาดีไม่ได้ก็ปล่อยมันนะไม่มีครับเร็วมาเร็วตอบเลยมึงไม่เอาดีไม่ต้องมามึงไม่ต้องทำ
ก็ว่าอย่างนั้นไปคนเอาดีเขามีไม่ได้เหนื่อยเพื่อคนเลวเราเหนื่อยสายเอ็นถ้าจะขาดมันเพื่อคนดีนะหมอก็ว่าอย่างนั้นคนดีเอาดีเอาเหอะถึงไหนถึงกันเนาะทิ้งชีวิตกันเลยไม่เป็นไรถ้าตั้งใจดีนะอาจจะอย่าให้เลวให้เห็นกันแล้วกันเลวเห็นแล้วมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยพอมันเหนื่อยปั๊บมันก็ถ้ามันเลวถึงขั้นมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ให้เห็นกันได้แล้วก็ต้องว่าไปตามนั้นนะนะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราปฏิบัติด้วยกันแบบนี้ถูกไหมล่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกคือตั้งใจดีมาจะกี่ร้อยกี่พันคนมันไหวอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นภาระหนักแต่ถ้าคนเร็วๆมันมาอาศัยคนดีแล้วมาทำเรื่องวุ่นวายคนดีเดือดร้อนมันทนมันจะให้อยู่ยังไงไม่ยักไม่มานก็ต้องมียักมีมานบ้างแหละก็เพื่อจะทำให้มันสงบราบคาบปรามบ้างปราบบ้างนะยับยั้งบ้างนะก็ว่าไปตามนะไอ้ตักเตือนก็คือตักเตือนไม่ห้ามปรามจิตใจตัวเองไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้ขู่นะพูดว่าไอ้เรื่องใจมันหนีกันไม่ได้เพราะมันเห็นง่ายเห็นไหมล่ะกระทบปั๊บมันก็รู้แล้วว่ามันไปทางไหนไอ้นี่มีกำลังมีกรรมเข้าแทรกไอ้นี่กำลังจิตคิดไม่ดีตำหนิติเตียนไอ้นี่กำลังหลงอยู่นี่มันหนีความรู้ไม่ได้หรอกหมอมันรู้แต่ว่าทำไมต้องรู้ล่ะก็เพราะว่าเราก็ต้องแยกแยะก็ต้องแยกแยะก็ต้องเอาคนที่มันไม่เหมาะควรเอาไว้ในจุดที่มันไม่ควรจะเป็นโทษถ้าเขาไม่ปรับปรุงไม่เปลี่ยนแปลงเราพยายามให้โอกาสเราพยายามคุณก็ต้องห่างออกไปก่อนหยุดไปพักจิตใจของคุณไปสำรวมจิตใจของคุณให้ดีซะก่อนถ้าดีแล้วถ้าดีแล้วเอามาแล้วจะเกิดไม่ดีคราวนี้ยาวเลยนะยาวคราวนี้คงพักยาวหน่อยนะนั่นอาการของเราอยู่กันแบบนี้มันจริงๆมันง่ายถูกไหมล่ะเราไม่ได้เขียนเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นเรื่องเป็นราวต้องปฏิบัติกันอย่างนั้นวางตัวกันอย่างนี้ต้องคอยเงียบคอยนิ่งคุณทำกันก็คุณก็ทำไปเถอะเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรกันเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องแล้วก็อยากให้มันมีความสบายใจด้วยกันใช่ไหมล่ะให้มันสมกับชื่อบ้านให้มันสบายใจหัวเราะสนุกสนานขึ้นแข่งแล้วก็ว่ากันไปถึงเวลากินก็เฮ้มันไม่แกออกโรงเลยอ่ะกินจนมันเลยอร่อยอร่อยกินก็ไปลูกกินกี่รอบก็กินมันก็ไปช่วยกินให้หมดกันแล้วกันไม่หมดหมดแล้วเดี๋ยวไม่พอได้สั่งมาใหม่กินเข้าไปนี่อะไรนะไปถ่ายแล้วไปกินอีกถ่ายแล้วไปกินอีกเอาก็ไปมาอะไรกันอันนี้ชอบขอให้สบายใจกันเถอะก็ดีเพียงแต่สถานที่ให้มันสบายใจมันยังไม่เป็นดังที่เราต้องการมันเนรมิตไม่ได้มันก็ไปตามเวลามันนะที่หนึ่งก็ไม่คาราคาซังตรงนู้นก็ยังทำอะไรไม่ได้ดังใจก็ปล่อยมันเอาเท่าที่ได้เท่าที่ได้ตรงนี้ก็พยายามทำให้มันมีประโยชน์นี่ก็ลื้อเนี่ยสามแผงออกหมดเหลือไว้แผงเดียวเปิดยันนู่นก็โล่งไปมันจะได้นั่งก็ได้สบายนะแต่มันคนมันน้อยแล้วก็นอนได้นอนกิ้งเกลียวไปมาได้ตอนนั้นผมไม่ได้ชื่อว่ามาสบายใจอยู่เดียวสบายกายเนี่ยเอาไว้สนุกปฏิบัติจะไปเคร่งเครียดมาเลยนักหนาแต่มาปฏิบัติเราก็ไม่ได้มีอะไรต้องลึกซึ้งมากนักเราก็เอาคุยกันสนทนากันพอเป็นที่อะไรสะดุดหัวจิตหัวใจกันบ้างก็พอคิดตรงนี้เราพลาดตรงนี้เราถูกติติงว่าตรงนี้เราควรจะทำมันก็ว่างั้นนะก็รู้ว่าแนวทางการปฏิบัติในที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันมีนิดเดียวแต่ก็เราก็แจงไปตามจังหวะเวลาของคนนั้นคนนี้คนนู้นแล้วก็พูดแล้วไปซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างก็ไม่รู้มันซ้ำบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็พูดมันไปส่งก็บอกแล้วเรื่องพูดไม่ได้คิด
ไม่เคยคิดไว้ก่อนที่จะพูดอะไรพูดเลยไปเลยอ้าปากพูดก็ไปเลยไปไหนก็ไปไม่มีเรื่องเตรียมไม่มีจดบันทึกไม่มีนั่งคิดว่ากูจะพูดเรื่องนี้อย่างนี้ไม่มีไม่ต้องไปองไปอ่านไม่ต้องอะไรเอาเพียวๆเอาแบบกินแล้วบาดคอเลย ไม่ต้องวัดตรงได้หรอคือมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเพราะเราไม่ได้มีความรู้สะสมข้อเสียก็คือว่าเราไม่ได้มีทุนในเรื่องของความรู้สะสมคำว่าความรู้สะสมหมายว่าเราอ่านเราจำมันเป็นความรู้สะสมใช่ไหมล่ะเวลาเราพูดมันก็มีความรู้สะสมเข้ามาปะปนในสิ่งที่เราพูดมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันไปก็ดึงตรงนั้นที่เรารู้ที่เราจำใช่ไหมล่ะก็เอามาไปด้วยมันไม่ตรงถ้าหากให้มันตรงตามกระแสของธรรมจริงๆมันไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้เลยมันควรออกจากใจเราไปเลยว่ายังไงก็ว่าไปตามนั้นให้มันตรงไปตามเรื่องตรงตามราวที่เขาต้องการรู้ต้องการเข้าใจต้องการจำเป็นจะต้องชำระสาสางก็ว่ากันไปล้วนๆอย่างนั้นแหละเอากันแบบนั้นไปแต่ว่าข้อเสียคือว่ามันไม่มีหลักเกณฑ์ในการพูดที่จะอ้างอิงอะไรให้มันอย่างถูกต้องไม่อย่างที่คนอื่นเขาผู้รู้ทั้งหลายอ่ะใช่ไหมล่ะอย่างเราก็บาลีแปลงบาลีเป็นบาเราเป็นบาของเราเองคนละกริ้งสองกริ้งอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นนี่ก็เลยไม่มีทุนพอมันไม่มีทุนก็ข้อดีอย่างคือมันไม่ต้องมีอะไรในสมองแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็ว่ามันเอาเป็นอันนั้นไม่ได้อะไรเป็นตำราเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตามที่เขาพูดคุยกันนะเราไปนั่นก็เขาไม่ได้หรอกเรารู้แค่นี้เราไม่ได้ศึกษามาเราเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวเราไม่ได้เอาเรื่องปริยัติมาจากอะไรเอาเท่าที่พ่อสอนนะแค่นั้นได้เป็นภาษากันนี้ก็ดีแล้วมันจำยากยังก็ว่าอย่างนั้นน่าจะปัญญาอย่างเราเนอะเอาเลยนักหนาไปรู้มาเลยนะไอ้ฉันก็พูดเป็นน้ำจิ้มอย่างนั้นเองน้องพี่บอกยะถากรรมะกรรมุตายะอะไรก่อนพอจำได้ต้องจดเข้าไว้อย่างนี้ก็พอมีเท่าที่เราผ่านหูมาจากหลวงพ่อพูดมาบ้างพอมีบ้างนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ไม่ได้แบบไปอ่านไปจดไปจำแล้วก็จะมาพูดอะไรอย่างนั้นแล้วนะไม่มีฉันไม่ชอบเปลืองหัวเราหนักเรื่องอื่นมาเยอะแล้วจะมาต้องมาหนักเรื่องแบบนี้อีกไม่ใช่ธุระแล้วเพราะเราไม่ได้ตั้งใจอยากที่จะมาสาธยายแล้วว่าเป็นครูสอนใครเขาจะมาไอ้นี่มันบังเอิญว่ามันหนีไม่พ้นเป็นอย่างนั้นก็ทำเท่าที่เรามีความสามารถตอนนี้ทำได้จะคิริ้วคิเลยังไงแล้วก็ยอมรับจะตำหนิติดติงยังไงว่าเราพูดไม่ครบพูดไม่ถูกพูดไม่ดีพูดไม่อะไรไม่รู้จริงเราก็รับได้ว่าจริงตามนั้นใช่ไหมล่ะแล้วก็ว่าจริงตามนั้นเพราะเราไม่ได้มีการที่จะไปศึกษาจดจำเรื่องราวเหล่านั้นว่าถูกอย่างนั้นถูกคือถูกของเขาแบบนี้ถูกของเขาคนอย่างนั้นเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องนั้นก็เพราะเราทำเพื่อเราคนเดียวความรู้นะหมอนะเราต้องการหลุดพ้นของเราคนเดียวแต่ทุกวันนี้ที่เราหลุดพ้นด้วยตัวของเราคนเดียวเราก็แทบจะไม่ได้เอามาบอกพวกเธอกันเลยมันเกินกำลังไปก็เอาตามที่เธอศึกษาจากหลวงพ่อมาก็หยิบเรื่องนั้นมาพูดหยิบเรื่องนี้มาแจกแจงหยิบเรื่องนี้มาขยายความหยิบเรื่องนี้มาดูข้อบกพร่องของเธอตรงนั้นตรงนี้ก็แค่นั้นแหละวันๆก็มีเท่านี้ดูมีสาระนิดหน่อยน้อยพูดมาก เป็นอย่างนั้นใช้การณะ15เป็นตัวดำเนินใช่ไหมเจ้าคะ
ตัวอื่นนอกจากทานกสิณเช่นทั้ง10หรือเปล่าก็ได้เฉพาะ2อย่างนี่ฟังไม่ได้สับต้องกลับไปรีเพย์ใหม่ต้องกลับไปฟังใหม่เช่นไม่ได้พูดแค่นี้ถูกไหมล่ะต้องฟังใหม่คือถ้าเรามีสมาธิเรื่องแบบนี้ต้องมีสมาธินะฟังมันถึงจะฟังได้ครบถ้าเราฟังผ่านฟังอยากจดฟังอยากจำฟังอยากจะรู้แค่นี้มันจะขาดเรื่องราวในส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องกันไปมันไม่ครบเธอจะฟังได้ดีก็ตอนที่เธอได้ฟังอีกทีเปิดซีดีฟังนั่นแหละจะไปฟังมันจะฟังมาสองผลสามผลเธอก็จะเริ่มว่าออมันค่อยๆครบอะเพราะครบเธอก็จะเริ่มเข้าใจในเนื้อหาที่พูดไปถูกไหมล่ะฟังฉันทีเดียวไม่ได้หรอกเราสมาธิเราไม่พอฟังการฟังได้ดีมันจะต้องตั้งองค์สมาธิต้องสงบวันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าฟังโดยพื้นสมาธิเล็กน้อยฟังไม่ได้ฟังได้แต่ตลกเทศแบบตลกก็ได้นี่แต่จะให้มันเป็นสาระเป็นเรื่องเป็นราวเธอต้องสงบวันนี้จิตต้องนิ่งสงบวันนี้ทิ้งความคิดของตัวเองทิ้งเรื่องที่จะต้องไปจดไปจำทิ้งหมดมีหน้าที่ตั้งใจฟังไว้ก่อนฟังให้ครบฟังให้ตลอดสายก่อนถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวกลับไปฟังใหม่ฟังอีกสองหนสามหนก็ฟังไปเราถึงจะพอร้องอ๋อเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าฉันพูดมันจะละเอียดถูกไหมพอมันละเอียดลงไปในเรื่องที่มันของง่ายๆแต่มันทำให้มันละเอียดลงไปนั้นสมาธิธรรมดามันไม่พอมันตามไม่ทันนะตามไม่ทันก็ค่อยๆทำสมาธินิดๆแล้วก็หวนไปฟังทบทวนใหม่แล้วกันเพราะว่าเขาอัดไว้มันทึกไว้อย่างนั้นนะหมอนะครับเป็นอย่างนั้นนี่เลยพอดีไอ้เรื่องอะไรลึกๆจะละเอียดก็จะได้พูดกับตอนที่หมอถามนี่แหละ แล้วหมอไม่มาพูดไม่มาถามผมก็ไม่ได้คุยเรื่องแบบนี้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้คิดจะถามแบบหมอหนึ่งมันไม่กล้ามันกลัวผมสวนอะไรงั้นหมอถามผมก็ไม่สวนว่าหมอเป็นหมอแล้วหมอสวนผมเองโดนจิ้มแทงไงอะไรไม่สวนใช่ไหมอย่างนั้นอะไรต้องตอบแต่เป็นคนอื่นถามแบบนี้ผมอาจจะไม่ตอบแบบนี้หรอกครับเพราะว่ามันไม่มันเกินไปมันเกินความรู้ที่ควรจะรู้ไปหน่อยแต่ถ้าหมอถามผมก็ต้องตอบเพราะว่าเราเป็นพระพระถามก็ต้องตอบให้หมดเปลือกไม่งั้นมันก็ใช่ไหมหมอเราก็ต้องให้เข้าถึงในสิ่งที่เป็นความกระจ่างโดยทำแท้ๆให้หมดเปลือกวางไงก็แค่กันให้หมดกริ่งเลยถามมันเลยเดี๋ยวกลับไปหาคำถามใหม่ก็ได้อันนี้เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวจะกลับเด็กไปอ่ะ